คุณกีรพูดถึงในคลาสรูมนะครับเราจะเรียนอะไรบ้างในหน่วยนี้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนำเสนองานก็จะมีความหมายของโปรแกรมนำเสนองานหลักการออกแบบนำเสนอข้อมูลประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะครับคุณสมบัติของ PowerPoint นะครับแล้วก็การเปิดปิดโปรแกรมส่วนประกอบหน้าต่างต่างๆการจัดการสไลด์เบื้องต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในหน่วยที่11ก็เป็นพื้นฐานนะครับให้พวกเราที่จะต้องดูเบื้องต้นทีนี้มาเริ่มจากประเด็นแรกประเด็นแรกเราพูดถึงความหมายของโปรแกรม PowerPoint นะครับหรือโปรแกรมนำเสนองานเนี่ยหรือเราจะเรียกอย่างนี้ว่าโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะครับก็เป็นโปรแกรมที่เราใช้ในการนำเสนอข้อมูลนะครับหรือเราต้องการให้คนอื่นได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยทำให้มันสะดวกขึ้นเราจะทำยังไงให้มันเห็นเป็นภาพเห็นเป็นวิดีโอเห็นเป็นเสียงมีเสียงประกอบมีภาพประกอบมีภาพเคลื่อนไหวทำให้ตัวหนังสือมันดิ้นทำให้ฉากมันเปลี่ยนลักษณะนี้นะครับงั้นจะบอกว่าโปรแกรมนำเสนอข้อมูลเป็นโปรแกรมที่นำเสนอข้อความภาพหรือไฟล์วิดีโอมาจัดเรียงเป็นเรื่องราวจัดลำดับการนำเสนอให้ออกมาสวยงามมีความเร้าความสนใจชวนติดตามใช้เทคนิคหรือสื่อต่างๆมาประกอบเข้าด้วยกันแล้วก็เพื่อให้บุคคลหรือผู้ฟังเกิดความเข้าใจในเรื่องที่นำเสนออันนี้คือคำว่าโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะครับนี้หลักการในการออกแบบงานนำเสนอนะครับเราก็จะเริ่มด้วยการวางแผนก่อนว่าเราต้องการจะนำเสนอในลักษณะยังไงมีเรื่องราวยังไงบ้างนะครับในขั้นตอนการวางแผนก็จะมีการจัดเตรียมข้อมูลว่าเราจะวางแผนเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลอะไรบ้างในการนำเสนอนะครับวางแผนก่อนเนาะในตัวอย่างนี้นะครับก็จะมีวางแผนว่าจะนำเสนอเนี่ยนำเสนอเรื่องอะไรแล้วก็จะให้ใครฟังฟังที่ไหนอย่างไรนานแค่ไหนความคาดหวังของผู้ฟังเป็นยังไงนะครับอันนี้คือวางแผนในการนำเสนอถ้าเราจะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงว่าแล้วผู้ฟังอ่ะเขาจะต้องฟังในลักษณะยังไงใครคือผู้ฟังถ้ากลุ่มเด็กฟังเราจะต้องมีการเตรียมเนื้อหายังไงนะครับเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเด็กฟังก็จะเป็นอีกแบบนึงเรื่องเดียวกันแต่ถ้าผู้ใหญ่ฟังมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับหรือที่ไหนก็จะมีผลด้วยเราจะนำเสนอที่ไหนนำเสนอที่สาธารณะคนเยอะนะครับข้อมูลที่เราเตรียมก็ต้องอีกแบบนึงหรือคนน้อยข้อมูลก็จะเป็นอีกแบบนึงเตรียมนำเสนอในห้องประชุมนะครับเป็นทางการหน่อยก็เป็นอีกแบบนึงนำเสนอทั่วไปที่ไม่เป็นทางการก็จะเป็นอีกแบบนึงนะครับนำเสนออย่างไรนานแค่ไหนเวลาในการนำเสนอนะครับก็จะมีผลกับการเตรียมนำเสนอด้วยเช่นถ้าเรามีเวลานำเสนอเยอะสไลด์ของเราก็ต้องมีมากข้อมูลก็ต้องแน่นใช่ไหมครับแต่ถ้าเรานำเสนอแค่แป๊บเดียวสไลด์เราก็ไม่ต้องมากเนื้อหาเราก็ต้องให้มันสั้นกระชับรัดใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือการวางแผนในการนำเสนองานนะครับกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครนะครับเมื่อกี้บอกเลยนะว่าเป้าหมายของเราคือใครเราก็ต้องนึกถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะฟังด้วยว่าเขาคือใครนะครับเนื้อหาต้องเตรียมเนื้อหาอะไรนะครับแล้วก็การออกแบบการนำเสนอยังไงนะครับเราก็ต้องวางแผนไว้นะครับในการนำเสนอเนาะนะครับแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาก็จะเป็นองค์ประกอบในการออกแบบนะครับในการออกแบบ เรื่องแรกคือเรื่องสีที่จะใช้ในการนำเสนอแต่ละสีเนี่ยสื่อความหมายแตกต่างกันในที่นี้ก็จะมีสีแดงทำให้เกิดความตื่นเต้นการเตรียมตัวสีส้มดำเนินการมองเห็นในแง่ดีสีเขียวแสดงถึงการเติบโตความสงบนะครับสีม่วงแสดงถึงสัดสีความซับซ้อนสีน้ำตาลเป็นมิตรและอบอุ่นสีดำแข็งแกร่งและมีอำนาจนะครับแข็งแรงและมีอำนาจสีขาวใหม่มีความเป็นมืออาชีพสีเทานะครับครบและสมบูรณ์สีฟ้านะครับความจริงความยุติธรรมความไว้วางใจสีเหลืองปัญญาความมั่นใจและความอบอุ่นนะครับจากตัวอย่างแต่ละสีเนี่ยเป็นการเลือกใช้สีในการนำเสนอนะครับออกแบบสไลด์ยังไงในการออกแบบสไลด์เราก็ต้องมานึกถึงอันที่หนึ่งคือพื้นหลังสไลด์พื้นหลังสไลด์ต้องเป็นพื้นหลังยังไงพื้นหลังบางทีก็มีพื้นหลังที่เป็นแบบพื้นสีใช่ไหมครับหรือพื้นแบบลวดลายหรือจะเป็นพื้นที่เป็นรูปภาพก็จะมีรูปแบบวิธีการในการเลือกนะครับเช่นเราอาจจะใช้หลักการพื้นฐานในการเลือกอันนี้พื้นหลังควรจะเป็นพื้นหลังที่เป็น
มีความเรียบง่ายและสบายตานะครับเรียบง่ายและสบายตาในที่นี้คือไม่มีความยุ่งเหยิงใช่ไหมครับพื้นหลังเต็มไปเลยเนี่ยมันจะทำให้ดูยากนะครับเราก็ต้องเลือกสถานที่มีความเรียบไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องมีความรกมากนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ผ้าหรือสีพื้นที่เป็นแม่สีนะครับหลีกเลี่ยงพื้นหลังที่ออกแบบโดยกราฟิกที่มีแสงเงาจัดนะครับหรือถัดไปการใช้ผ้าประกอบใช้ผ้าประกอบเป็นยังไงใช้ภาพประกอบก็ภาพที่นำไปใช้ก็ต้องมีต้องช่วยส่งเสริมข้อความที่นำเสนอหรือพูดง่ายก็คือตรงกับข้อความที่เราต้องการจะนำเสนอเลือกภาพให้มันตรงกับเรื่องที่จะนำเสนอนะครับไม่ควรมีตัวอักษรในภาพถ้าไม่จำเป็นนะครับเลือกรูปมาก็เอาแค่รูปมาอย่างเดียวนะครับภาพที่นำมาใช้ควรใช้ไฟล์ที่มีรูปขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือไม่ควรนะครับไม่ควรใช้ไฟล์ที่มีรูปขนาดใหญ่เพราะจะทำให้โปรแกรมหนักอย่างเช่นเราใช้ไฟล์ที่มีรูปละเอียดเยอะมากเนี่ยมันจะทำให้ไฟล์ของเราเนี่ยมีขนาดใหญ่ไปด้วยนะครับถัดมาเลือกใช้ข้อความที่มีขนาดเหมาะสมนะครับเหมาะสมโดยขนาดของข้อความโดยปกติทั่วไปนะครับควรจะอยู่ที่ระหว่าง36ถึง60พอยต์นะครับใน1สไลด์ไม่ควรมีตัวอักษรเกิน2บรรทัดเพื่อความสวยงามเช่นเราจะใส่ข้อความไปเนี่ยถ้าที่1ได้2ถ้ามันมีมากๆเข้ามันจะทำให้คนฟังเนี่ยไม่ค่อยดูข้อความอ่ะหรือไม่อ่านอยู่แล้วแหละนะครับแล้วต้องให้มันพอดีไม่มากเกินไปนะครับสำหรับข้อความแต่ละบรรทัดเนาะจากนั้นก็การเป็นการนำเสนอในขั้นตอนนำเสนอคือขั้นตอนสุดท้ายของการที่เรานำเสนองานดังนั้นผู้นำเสนอเองก็ต้องมีการเตรียมตัวนะครับในการนำเสนอต้องมีการทดสอบนำเสนอว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีการซักซ้อมในการนำเสนอนะครับโดยที่ในการนำเสนอของเราเนี่ยเราสามารถทำออกมาได้ในหลายรูปแบบนะครับที่ PowerPoint สามารถทำได้นะไม่ว่าจะเป็นสไลด์โชว์คือมันจะเปิดเล่นให้ไปเรื่อยนะครับเปิดเล่นเองไปเรื่อยเรียกว่าสไลด์โชว์นะครับพรีเซนต์ออนไลน์ก็จะเป็นการแชร์ออกไปทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถPowerPoint ก็สามารถเป็นบันทึกเป็นวิดีโอได้นะครับหรือเอาไฟล์ PowerPoint ของเราเนี่ยบันทึกเป็นรูปภาพก็ได้นะครับเป็นรูปภาพหน้าแต่ละหน้าสไลด์เนี่ยเป็นแต่ละรูปแต่ละรูปนี้นะครับหรือ handout ใช้สำหรับการเขียนโน้ตอธิบายว่าแต่ละสไลด์เนี่ยเราจะพูดอะไรก็สามารถทำได้นะครับส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้ด้วยนะครับหรือจะทำเป็นไฟล์ CD DVD ก็ได้นะครับเพื่อไปอ่านในเครื่องของเครื่องอ่าน CD DVD นะครับจากนั้นก่อนนำเสนอเราต้องทำอะไรต้องมีการทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องที่เราจะนำเสนอเป็นยังไงบ้างทำความเข้าใจทำข้อมูลมาก่อนเลือกจุดเด่นหรือประเด็นสำคัญที่จะนำเสนอเตรียมตัวให้พร้อมซักซ้อมก่อนนำเสนอนะครับนี้ระหว่างการนำเสนอระหว่างที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยเราต้องมีการทำยังไงบ้างครับเริ่มต้นแบบสบายๆนะครับใช้สายตาให้เป็นใช้สายตาให้เป็นคือการที่เราเองมองผู้ฟังในระหว่างที่เรานำเสนอใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการสบตากับผู้ฟังด้วยเคลื่อนไหวร่างกายเป็นระยะแต่เวลาพูดไปปุ๊บเราจะนิ่งตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ต้องมีการยกไม้ยกมือบ้างเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยสนใจฟังเราตลอดนะครับมาปุ๊บยืนพูดอย่างเดียวไม่ขยับเคลื่อนไหวร่างกายเลยอย่างนี้ก็จะทำให้การนำเสนอไม่น่าสนใจหรือว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการนำเสนอลักษณะนี้ครับเชื่อมโยงเนื้อหาให้ได้จังหวะนะครับมีจังหวะในการที่จะพูดจังหวะไหนที่ต้องเข้าเนื้อหาจังหวะไหนที่มีจังหวะพักรอนะครับอันนี้ก็สามารถฝึกซ้อมได้นะครับเราเรียนรู้วิธีก่อนนะครับถัดไปควบคุมเวลาให้ได้ควบคุมเวลาที่นี้คือการที่เราจะนำเสนอใช่ไหมเราต้องให้อยู่ในเวลาที่กำหนดเช่นมีเวลา5นาทีก็ต้องนำเสนอให้ได้ใน5นาทีมีเวลา10นาทีก็นำเสนอให้ได้ใน10นาทีอย่าให้เกินเวลาหรืออย่าให้น้อยเกินไปนะครับนะถ้าน้อยเกินไปเราจะไม่ได้ประเด็นใช่ไหมหรือถ้ามากเกินไปคนฟังก็จะไม่ฟังเราแล้วนะครับเนื่องว่ามันหมดเวลาก่อนแล้วสุดท้ายก็จบนำเสนอก็เป็นการอาจจะลงท้ายโดยการจบบางทีก็จะมีกลอนใช่ไหมครับในการจบการนำเสนอของผู้นำเสนอหรือจะมีลักษณะเป็นเพลงอย่างนี้ก็ได้นะครับในการจบการนำเสนอหรือถ้ามีเวลาก็อาจจะเปิดให้ผู้ฟังได้มีโอกาสในการซักถามระหว่างที่เรานำเสนอตอนจบนำเสนอได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการนำเสนอแล้วประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนองานมีอะไรบ้างนะครับก็เช่น
ให้สามารถนำเสนอข้อมูลได้ง่ายนะครับถ้าเราไม่มีโปรแกรม PowerPoint เนี่ยเราจะพบว่าในการนำเสนอมีความลำบากมากนะครับแต่เรามี PowerPoint ก็จะทำให้มันสะดวกสบายมากขึ้นต้องการนำเสนอแต่ละส่วนสามารถทำได้แทรกภาพแทรกเสียงแทรกวิดีโอสามารถทำได้นะครับซึ่งโปรแกรม Word เนี่ยทำไม่ได้นะครับเช่นเราจะนำเสนอข้อมูลเนี่ยให้วิดีโอเล่นใน Word อย่างเงี้ยทำไม่ได้นะครับโปรแกรมเทมเพลตมีทีมนะครับให้สำหรับการออกแบบเพื่อสะดวกในการสร้างนะครับซึ่ง PowerPoint เนี่ยก็จะมีทีมให้เราเรียบร้อยเราชอบแบบไหนเราสามารถเลือกทีมที่กำหนดให้ก่อนได้นะครับไม่ต้องตกแต่งอะไรมากเพราะมันมีให้อยู่แล้วนะครับในส่วนของการนำเสนอภาพนิ่งสามารถนำเสนอแบบองค์ประกอบมัลติมีเดียโดยที่จะให้มีเช่นเอฟเฟกต์เสียงดนตรีวิดีโอหรือจะใช้วิดีโอจาก YouTube เข้าร่วมก็ได้นะครับรองรับโหมดการทำงานแบบสัมผัสสัมผัสก็คือมีเมื่อเรากดปุ่มต่างๆก็จะทำให้การทำงานควบคู่กันไปได้นะครับแต่ค้างจะให้เกิดอะไรก็สามารถทำได้นะครับหรือจะสามารถสั่งพิมพ์สไลด์เป็นเอกสารประกอบบรรยายหรือที่เราบอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเราจะนำเสนอเนี่ยเราสามารถพิมพ์สไลด์ของเราออกมาก่อนแล้วก็มีคำบรรยายข้างๆเพื่อเราจะเขียนโน้ตเข้าไปนะครับเวลาเราซ้อมนำเสนอเราสามารถซ้อมอธิบายเขียนไปได้ถัดมาสามารถแชร์สไลด์ให้บุคคลอื่นได้โดยในการแชร์นี้เราก็จะแชร์เป็นแบบบนคลาวด์หรือบนอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็อาจจะบันทึกเอกสารเก็บไว้ที่ OneDrive ก็ได้นะครับ OneDrive ก็เป็นของ Microsoft นะครับมาดูถัดไปโปรแกรมของ Microsoft PowerPoint นะครับว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างเมื่อกี้อันที่1คือมีทีมนะครับเพื่อให้เราสามารถเลือกออกแบบตามที่เราต้องการได้นะครับบันทึกไฟล์ไว้บนคลาวด์ได้อันนี้เป็นคุณสมบัติอันนะครับสามารถสลับบัญชีระหว่างการทำงานได้กรณีที่มีคนใช้เครื่องหลายๆคนในเครื่องเดียวกันเราก็สามารถสลับได้นะครับแล้วก็สามารถทำงานโดยใช้งานบอกฉันว่าต้องทำอะไรหรือ tell me what you want to do อันนี้ก็จะเป็นตัวไกด์ให้มันนะครับไกด์ว่าจะทำอะไรบ้างอันนี้ก็สามารถทำได้สามารถเปลี่ยนโหมดการทำงานเมาส์ทัชให้เหมาะกับการทำงานได้ใช้งานร่วมกับริบบอนริบบอนก็คือตัวแถบข้างบนนะครับในการทำงานมีการซ่อนแสดงริบบอนได้นะครับตัวนี้คือเราสามารถซ่อนแสดงริบบอนโดยการดับเบิลคลิกที่แถบมันก็จะถูกซ่อนได้นะครับเดี๋ยวนี้กูจะพาทำดีๆนะถัดมาแล้วก็ใช้งานแบบคำสั่งด่วนได้นะครับเอาจากริบบอนหรือจากควิกแอคเซสได้นะครับแทรกรูปภาพออนไลน์ได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติใหม่นะรูปภาพออนไลน์จาก Google จากคลังรูปได้นะครับส่งออกเป็นไฟล์ PDF ได้นะครับสร้างชุดการทำงานแบบนำเสนอ Custom Slide Show อันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถนำเสนอออนไลน์นะครับร่วมกับผู้อื่นผ่านออนไลน์ได้นี้มาดูว่าเราจะมีการเข้าใช้งานหรือเปิดปิดยังไงบ้างก่อนอื่นเราก็เริ่มที่ Start เมนูเหมือนกันนะครับถ้าสำหรับใครที่โปรแกรมอยู่บนหน้าจอนะครับเราหาสัญลักษณ์ตัว P นี้นะครับแล้วเราก็เปิดได้เลยนะครับอาจารย์ขอซูมหน้านี้ให้ดูนะครับเผื่อใครไม่เห็นนะครับจะเห็นหน้าตาของ PowerPoint เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือ PowerPoint นะใครเห็นหน้านี้บนหน้าจอนักศึกษาดับเบิลคลิกเปิดโปรแกรมนี้ได้เลยครับอันนี้คืออันที่1นะใครเห็นหน้าจอนี้ก็ดับเบิลคลิกเปิดได้เลยมันก็จะเปิด PowerPoint ให้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอหาดูก่อนว่าหน้าจออาจารย์มั้ยอาจารย์ไม่ได้วางไว้ที่หน้าจอนะไม่เห็นนะนี่คือเต็มเลยใช่ไหมอาจารย์ก็มาที่ Start เมนูใช่ไหมครับแล้วก็มาหาตรงนี้แต่ถ้าเราไม่เจอนะครับเราไม่เจอเราก็สามารถมาค้นตรง Start เมนูนะครับ PowerPoint แต่ถ้าหายากเนี่ย PowerPoint มาแล้วแต่ถ้าหายากมากหรือเธอไม่เจอเธอก็ PowerPoint นะครับอย่างนี้นะพิมพ์ พิมพ์ P PowerPoint ขึ้นมาแล้วนะครับในรูปนี้นะครับอันนี้คือ PowerPoint ของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็จะเปิด PowerPoint 2016ก็กดเปิดเข้าไปอันนี้คือการเปิดโปรแกรมนะครับเป็นการเปิดโปรแกรมเหมือนกับเราเปิดโปรแกรม Word Excel เลยนะครับด้านซ้ายมือคำว่า Recent คือไฟล์ที่เราเปิดไปล่าสุดใช่ไหมเราเคยใช้ไฟล์อะไรบ้างมันก็จะขึ้นตรงนี้ของนักศึกษามีไหมสาธวีมีไหมมีเคยเปิดอะไรบ้างมันก็ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมนี่คือโปรแกรมที่เราเคยเปิดหรือไฟล์ที่เราเคยเปิดนะครับเพื่อสะดวกในการหาไฟล์นะครับเช่นเราจะหา
เมื่อวานฉันเปิดไฟล์อะไรบ้างเห็นไหมขึ้นเลยไฟล์นี้แล้วก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือตรงกลางนะครับก็จะเป็นการสร้างไฟล์ใหม่ก่อนที่จะสร้างไฟล์ใหม่ลองดูตรงนี้นิดนึงครับ suggestion search ก็คือตัวเทมเพลตที่แนะนำให้นะครับลองดูนะอันนี้เห็นไหมอันนี้อาจารย์เมื่อกี้กดตรงนี้นะนี่ตรง presentation ก็จะเป็นเทมเพลตที่มีให้นะครับที่เราบอกเมื่อกี้มันมีทีมให้ถ้าเราต้องการนะหรือจะหาทีมอื่นเช่น education นะครับเป็นการศึกษาเห็นไหมมีทีมที่เป็นตั้งต้นให้นะครับเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาเทมเพลตที่มีเนี่ยมาใช้ได้นะครับหรือ back to school เห็นไหมอันนี้ลองได้นะครับถ้าไม่เอาก็กดปิดลองหาอื่นสิจะหา learning นะครับการเรียนรู้ใช่ไหมหรือจะหาการ์ดแล้วกันเผื่อเอาใช้ออกแบบการ์ดหรือ info graphic เห็นไหมครับเนี่ยคือเทมเพลตที่มันมีให้ที่มันมีตั้งต้นให้นะครับเราสามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการออกแบบหรือมาใช้เป็นรูปแบบที่มันสำเร็จให้ได้นะครับแต่ทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะสร้างเองนะครับเราก็มาที่ตรง blank powerpoint นะครับ blank presentation เปิดขึ้นมาเราก็จะเจอหน้านี้นะครับหน้านี้นะหน้านี้เป็นหน้าเริ่มต้นหรือหน้าตั้งต้นในการเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับเมื่อเราเปิด PowerPoint ขึ้นมาเราก็จะเจอหน้าโล่งๆหรือหน้าว่างเปล่าตรง blank PowerPoint ตรงนี้นะครับเป็นหน้าที่เราใช้ในการจัดการนะครับทีนี้เราก็มาดูเราจะปิดโปรแกรมเนี่ยเราจะปิดตรงไหนบ้างเราก็สามารถปิดตรงกากบาทเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปได้หรือจะมาตรงไฟล์แล้วก็กดปิดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะปิดโปรแกรมไปให้เลยนี่มาดูส่วนถัดไปส่วนของโปรแกรมว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับตัวนี้อาจารย์จะซูมให้ดูนะก็จะมีส่วนบนสุดตรงนี้ครับหมายเลข1หมายเลข1ตรงนี้คือหัวไฟล์นะครับเวลาเปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าชื่ออะไรนะครับ1หัวไฟล์เนี่ย2ตรงนี้นะครับ2เป็นเมนูลัดนะครับหรือว่าคีย์ลัดอะไรบ้างก็จะขึ้นตรงนี้3อันนี้ก็จะเป็นตัวคีย์ลัดคล้ายๆกันนะครับเป็นโปรแกรมที่เปิดใช้ตลอด C เปิดปิดย่อขยายนะครับเราต้องการปิดโปรแกรมเราก็กากบาทย่อขยายตัวนี้ได้5เป็นส่วนของริบบอนนะครับ5นี้คือส่วนริบบอนริบบอนคืออะไรครับริบบอนก็คือแถบเมนูต่างๆใช่ไหมที่เราจะเลือกใช้งานนะครับคือตัวนี้5เนี่ยมันจะมีหลายแถบมากเลยนะแถบแต่ละแถบแต่ละแถบนะครับแล้วก็6คือข้อแนะนำนะครับหรือเราต้องการใช้คำแนะนำแล้วก็เลือกตรงนี้เนี่ย7แชร์นะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันสามารถแชร์ได้ด้วยนะ7นะครับ8ด้านซ้ายคือสไลด์ทั้งหมดที่มีว่ามีกี่สไลด์กรณีที่มีมากกว่า1สไลด์มันก็จะขึ้นต่อกันเรื่อยอย่างนี้นะครับตอนนี้ของเรามีอันเดียวมันก็เลยขึ้นอันเดียวอยู่นะครับ9คือแม้บรรทัดครับของนักศึกษามีแม้บรรทัดหรือยังตอนนี้ไม่มีเดี๋ยวเราไปเปิดแม้บรรทัดได้นะครับนี่คือแม้บรรทัดนะครับแล้วก็10คือพื้นที่สำหรับการจัดการนะครับ11คือการนับคำหรือนับจำนวนของมันนะครับอยู่ตรงนี้12เป็นส่วนของคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เช่นคำอธิบายเพิ่มเติมอยู่ตรงนี้บันทึกย่อนะครับ13เข้าโครง14การนำเสนอเราลองมาดูที่โปรแกรมของเราบ้าง PowerPoint เปิดขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วเมื่อกี้เราบอกว่าส่วนหัวคือไตเติ้ลตอนนี้มันชื่อว่า Presentation 1ซึ่งก็คือไฟล์ที่เราเปิดอยู่นะครับเป็น presentation ครับถัดมานี้ปิดเปิดโปรแกรมนะครับหรือย่อขยายโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่วนถัดไปส่วนนี้คือส่วนของการคำสั่งคีย์ลัดต่างๆใช่ไหมเราสามารถใช้แบบตรงนี้ได้นะครับแถบริบบอนนะครับแถบริบบอนไฟล์นี่ก็จะเป็นคำสั่งที่เราจะเข้าถึงเช่นไฟล์ new ไฟล์ close เรากดดูนะครับไฟล์ save as ไฟล์ pinอยู่ตรงไฟล์นะครับส่วนถัดไปก็คือแถบแต่ละแถบหรือริบบอนลองกดดูได้ครับกดแต่ละแถบขึ้นมามันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ในแต่ละแถบเนี่ยเราต้องการย่อสามารถย่อได้นะดับเบิลคลิกเข้าไปครับเช่นกูดับเบิลคลิกตรงคำว่าโฮมนะปึ๊บคำว่าหัวเนี่ยมันหายไปละหายไหมสาธวีดับเบิลคลิกเข้าไปปุ๊บมันเป็นแสดงออกมาใช่ไหมครับนี่นะทำให้เราอ๋อบางทีโอ้ยมันเติร์กมากเลยเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะซ่อนนะครับมันจะไม่แสดงอะไรเห็นไหมเดี๋ยวมันคลิกไปมันก็จะซ่อนเดี๋ยวบางทีที่ดึ๊ด
ันก็จะกลับมานะครับมาดูถัดไปก็คือดีไซน์ดีไซน์ก็คือเทมเพลตที่มีให้นะครับเราอยากใช้เทมเพลตอะไรก็จะมีตรงนี้ transparent คือการเปลี่ยนสไลด์นะครับการเปลี่ยนสไลด์เช่นระหว่างที่มันจะเปลี่ยนแล้วใช้เอฟเฟกต์อะไร animation คือการที่จะให้ข้อความวิ่งเข้ามารูปวิ่งเข้ามาสไลด์คือส่วนของการกำหนดการนำเสนอนะครับรีวิวคือข้อคอมเมนต์หรือเกี่ยวข้องกับการคอมเมนต์ต่างๆนะครับวิวมุมมองเมื่อกี้เราบอกว่าไม้บรรทัดไม่ขึ้นเราอยากจะแสดงไม้บรรทัดสามารถทำได้ตรงวิวนี่ครับหรือมุมมองมาเลือกเช็คตรงคำว่าไม้บรรทัดครับหรือรูเลอร์เจอไหมครับนี่วิวใครที่อยากแสดงไม้บรรทัดนะแล้วก็เช็คคำว่ารูเลอร์นะครับมุมมองรีวิวมุมมองแล้วอ่ะมุมมองมุมมองนะครับไม้บรรทัดมุมมองวิวแล้วก็ที่ไปอันนี้คือกรณีที่เราแสดงภาพนะครับถัดไปครับถัดไปอะไรต่ออ่ะถัดไปอะไรต่อถัดไปคือวิวไปเรียบร้อยใช่ไหมครับรูเลอร์ใช่ไหมครับถัดไปก็จะเป็นแอดออนครับแอดออนเนี่ยเป็นเหมือนอะไรที่เราเพิ่มเข้าไปให้กับมันเหมือนปลั๊กอินเหมือนกับอะไรล่ะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับอะไรปลั๊กแอดออนนี่เหมือนกับอะไรดีเช่นนักเรียนมีรถเครื่องอยู่แล้วแต่แอดออนคือนักเรียนอยากจะทำให้มีสตาร์ทมืออย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนที่มันสามารถทำเพิ่มได้เห็นไหมลักษณะนี้นะครับอันนี้คือว่าแอดออนอธิบายคร่าวๆแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาใช้ส่วนด้านซ้ายคือสไลด์นะครับเรามีสไลด์อะไรบ้างก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้มี1สไลด์ตรงกลางคือพื้นที่สำหรับการทำงานนะครับแล้วก็สไลด์เนี่ยเราบอกว่าสไลด์1 of 1ก็คือมันมี1สไลด์นะครับดูข้างล่างนะมันมี1สไลด์จากทั้งหมด1สไลด์ตรงนี้ครับเนี่ย1สไลด์จากทั้งหมด1สไลด์1 of 1นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะมีเช่นตรงคอมเมนต์เราก็สามารถใส่คอมเมนต์ได้นะนะครับตรงโน้ตก็คือคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็สามารถใส่ได้เหมือนกันแล้วก็มุมมองนะครับมุมมองในการนำเสนอนักศึกษาลองมุมมองการเสนอตรงนี้แล้วก็ย่อขยายก็อยู่ตรงนี้นะครับย่อขยายให้มันเล็กให้มันใหญ่หรือจะให้มันเต็มให้มันพอดีก็อยู่ตรงนี้นะครับเนาะคร่าวๆอย่างนี้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูรายละเอียดแต่ละตัวอีกทีนึงเมื่อรู้แต่ละส่วนไปแล้วนะครับว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช้ทำอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับในแท็บไฟล์แท็บหน้าแรกแท็บไฟล์เมื่อกี้บอกไปแล้วนะแท็บไฟล์คือเช่นไฟล์เซฟไฟล์พิมพ์อยู่ที่แท็บไฟล์นะแท็บหน้าแรกก็เช่นการปรับแต่งตัวหนังสือใช่ไหมการปรับแต่งตัวหนังสือการปรับแต่งรูปแบบอักษรจัดเรียงจัดสีต่างๆนะครับแล้วก็ insert ก็เป็นการแทรกใช่ไหมครับแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกตารางแทรกเพลงแทรกวิดีโอนะครับออกแบบก็จะเป็นเช่นออกแบบพื้นหลังออกแบบสีต่างๆนะครับแล้วก็ transition คือการเปลี่ยนระหว่างการเปลี่ยนสไลด์นะครับ transition animationการให้มันเกิดการเคลื่อนไหวตัวหนังสือขึ้นรูปภาพขึ้นข้อความขึ้นนะครับแล้วก็การนำเสนอนะครับก็คือตั้งค่านำเสนอรีวิวก็จะเป็นเรื่องของการตรวจทางพิสูจน์อักษรต่างๆมุมมองก็จะเช่นเกี่ยวกับแสดงอะไรบ้างแสดงไม่บรรทัดเมื่อกี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะประมาณนี้ทีนี้อันนี้จะมีแถบอีกอันนึงคือแถบตามบริบทนะครับแถบตามบริบทเนี่ยมันจะมีก็ต่อเมื่อเราจัดการกับไอตัวเครื่องมือนั้นๆมันถึงจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่ามันขึ้นตอนไหนบ้างอ่ะโอเครู้จักกับคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เรามาลองสร้างสไลด์อันแรกกันนะครับเราจะสร้างสไลด์โดยที่ใช้เทมเพลตที่เตรียมให้อยู่แล้วนะครับหรือที่มีให้อยู่แล้วเราจะลองสร้างสไลด์โดยใช้เทมเพลตที่มีให้นะครับวิธีแรกนะเริ่มต้นไฟล์ new อีกทีครับ new นะครับ new
แล้วเราจะเลือกเทมเพลตที่มีให้นักศึกษาเรามาที่ทีมนี้ครับทีมคือเข้ามาเทมเพลตใช่ไหมนี้นักศึกษาหาดูว่านักศึกษาชอบทีมอันไหนชอบทีมอันไหนก็คือเอของเราเนี่ยเราชอบอันไหนนะมันจะเข้ากับอันไหนดีอันนี้คือทีมของมันมันจะทำให้เราทำสไลด์ง่ายขึ้นนะครับเจอไหมเจอเจอนะลองเลือกดูสักแบบนึงครับเราชอบแบบไหนเราจะใช้แบบนั้นอย่างเช่นว่าอาจารย์จะใช้แบบนี้ดูสิว่ามันจะมีอะไรบ้างหน้าตาประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็กด create ครับ create หรือกดสร้างนะครับสร้างแล้วปุ๊บมันจะโหลดเทมเพลตให้เรานิดนึงจากนั้นมันจะขึ้นแล้วครับอันนี้คือเทมเพลตที่มันมีให้เรียบร้อยเห็นไหมหน้าที่หนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่ห้าหกปุ๊บว่าไปพอเวลาดูปุ๊บอ๋อมันก็ดูดีนะสไลด์ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องตกแต่งอะไรเลยแค่เปลี่ยนข้อความเข้าไปใช่ไหมครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไปได้เลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถเอามาใช้เอามาจัดการได้เลยนะครับเห็นไหมตรงไหนไม่ต้องการก็ลบทิ้งได้นะครับแบบนี้อันนี้คือการสร้างโดยใช้เทมเพลตนะครับหรือแม่แบบที่มีให้อยู่แล้วใช่ไหมสร้างเทมเพลตหรือแม่แบบที่มีให้อยู่แล้วครับถัดไปนะถัดไปนี่อะไรนะถัดไปเราจะมาลองดูตัวถัดไปคือสร้างสไลด์เปล่านะครับสร้างสไลด์เปล่าอันนี้อาจารย์ก็ปิดไปก่อนปิดทำยังไงเอ่ยแล้วก็ไฟล์แล้วก็close ได้เลยใช่ไหมครับ close ก็คือปิดต้องการ save ไหมอาจารย์บอกไม่ save นะครับ don't save เพราะไม่ได้ใช้ไม่มีความสำคัญอะไรจากนั้นอาจารย์จะสร้างไฟล์ใหม่นะครับอาจารย์จะสร้างไฟล์ใหม่อาจารย์ก็ไฟล์ที่ไฟล์เหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็ new ใช่ไหมครับไฟล์ new ปุ๊บรอบนี้อาจารย์เลือกเป็น blank นะครับ blank แปลว่าอะไรว่างเปล่านะครับว่างเปล่าขึ้นมาแบบนี้นี่ก็จะได้สไลด์ว่างเปล่าละ1สไลด์นะครับแต่ว่าตอนนี้เราจะทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเพิ่มกันนะครับสร้างสไลด์ว่างเปล่าขึ้นมานะครับจากนั้นเราจะใส่ข้อความลงไปในสไลด์นะครับในที่นี้มีการเลือกนะครับมีการเลือกแม่แบบไปให้ตั้งต้นนะครับเราจะลองเลือกไม่ลองเลือกใส่ธรรมดาไปก่อนก็ได้เช่นเราจะพิมพ์ข้อความเข้าไปในสไลด์นะครับในสไลด์นะแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยเรียนอะไรนะโปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะครับอันนี้คือสไลด์ที่1 นะครับโปรแกรมนำเสนอข้อมูลสไลด์ที่1เบื้องต้นเอาภาพแบบนี้นะครับแล้วระหว่างนี้เราต้องการตกแต่งตัวรูปแบบหรือตัวหนังสือเราทำไงเอ่ยคลุมดำใช่ไหมครับแล้วเราก็มาที่โฮมหรือหน้าแรกใช่ไหมแล้วเราก็มาเลือกรูปแบบอักษรหรือฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับเราก็เลือกฟอนต์นะครับแล้วเราก็เลือกว่าฟอนต์ที่เราจะใช้เราจะใช้ฟอนต์อะไรฟอนต์ที่รองรับภาษาไทยด้วยนะครับฟอนต์แบบฟอนต์ก่อนแป๊บหนึ่งแบบฟอนต์ลองหาฟอนต์ที่เราชอบดูนะครับฟอนต์เนี่ยก็จะทำให้เวลาเราทำสไลด์อะไรเนี่ยฟอนต์มันก็จะสื่อนะอ๋อถ้าฟอนต์แบบนี้มันสื่อถึงแบบนี้นะครับมีความทางการไม่เป็นทางการนะครับอันนี้ครูเลือกฟอนต์เรียบร้อยนะครับเลือกฟอนต์แล้วก็มาเลือกฟอนต์ตัวนี้กำหนดขนาดแล้วก็มาใส่ขนาดคล้ายๆกับบทนะครับแล้วก็เช่นถ้าอาจารย์จะใส่สีเราก็มาเลือกใส่สีนะครับเลือกใส่สีข้อความเหมือนกันลักษณะเดียวกันนะครับใส่สีข้อความเรียบร้อยละใส่ชื่อตัวเองนิดนึงได้เนาะใส่ชื่อตัวเองนิดนึงจะใช้ฟอนต์อะไรก็เลือกเอาแล้วก็ใส่ชื่อตัวเองด้วยนะครับข้อความแบบนี้
เนี่ยเลยยังครับพิมพ์เสร็จหรือยังสารวีเสร็จแล้วที่บ้านเป็นไงบ้างฟังที่บ้านฟังที่บ้านฟังคนที่อยู่ที่ออนไลน์อยู่บ้านเสร็จไม่เอ่ยทำไมตัวหนังสือไม่เปลี่ยนตัวหนังสือไม่เปลี่ยนปุ่มดำยังปุ่มแล้วลองเลือกฟอนต์หรือยังคือตัวใน TH ฟอนต์ที่เราไม่อันนี้เราไม่เปลี่ยนลองเลือกฟอนต์ที่มันเปลี่ยนดูถ้าไม่เปลี่ยนก็คือฟอนต์มันไม่รองรับเราจะเปลี่ยนก็เลือกฟอนต์ที่มันรองรับเช่น TH สารบัญ
จ้าครับครับจันทร์ตรงนี้เจริญจันทร์อยู่เจริญเจริญคุณอยู่เจริญนี่คือเมื่อกี้ใครถามนะใครถามอะไรนะยังอยู่นะครับใครถามอะไรนะกันยนัทเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้ยังเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับอันนี้คือเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนสีนะครับเมื่อกี้ไปดูของสาธวีแต่ว่ายังลงฟอนต์อื่นให้ไม่ได้นะครับก็เลยเดี๋ยวจะช่วยดูให้อีกทีนึงนี่มาดูของเราบ้างดูต่อนะครับดูต่อเมื่อกี้นะว่าเราเปลี่ยนฟอนต์เราเพิ่มข้อมูลเข้าไปในแต่ละสไลด์ทีนี้เราจะมาสร้างสไลด์เพิ่มเติมนะครับเราจะเพิ่มสไลด์เข้าไปตอนนี้เราจะเห็นว่ามี1สไลด์ใช่ไหมเราอยากจะให้มีสไลด์อื่นเราก็มากดตรง New ตัวนี้นะครับเพื่อกด New ลูกศรออกมานี้แบบนี้คือกรณีที่เราต้องการฟิกเช่นเราอยากจะให้มีแพลตฟอร์มเป็นเช่นอันนี้คือหัวนะหรือเราต้องการเป็นรูป2อันซ้ายขวาต้องการแค่หัวหรือต้องการเป็นแบบว่างเปล่าต้องการเป็นรูปด้านซ้ายนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือเลือกได้ตอนนี้ครูต้องการให้เป็นแบบข้อความด้านซ้ายรูปด้านขวาสมมติลองเลือกแบบนี้แล้วกันครับกดลงไปตึงแบบนี้เห็นไหมครับข้อความด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะใส่รูปเราเองนะครับเช่นอาจารย์ใส่ว่าข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปของเราอันนี้เป็นสไลด์ที่2นะจากนั้นตรงนี้มันแทรกรูปได้ใช่ไหมเราก็มาเลือกรูปครับคลิกตรงรูปเลยนะครับมันก็จะขึ้นให้เลือกรูปได้อาจารย์เอาเป็นรูปตัวเองหล่อๆเนี่ยแต่ก็จะหายากนิดนึงเอามาหารูปดูนะครับว่าจะใช้รูปอะไรสมมติอาจารย์ใช้รูปนี้นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับสีปรับฟอนต์ปรับอะไรเหมือนเดิมบ้างอ่
นี่คือการใส่ข้อความการใส่รูปแบบแล้วก็เพิ่มสไลด์ครับตอนนี้เรากำลังเพิ่มสไลด์อยู่นะเพิ่มสไลด์เป็นด้านซ้ายมีข้อความด้านขวามีรูปเราเปิดเข้าไปอ่ะลูกจากที่เราแบบมีลูกมีข้อความนะครับฝั่งซ้ายเป็นข้อความฝั่งขวาเป็นลูกเดี๋ยวเราปรับฟอนต์ดูอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันอาจารย์เราเพิ่มมีสตาร์กับเทนเซอร์ค่ะกดอะไรคะมันคือ restart cancel cancel ได้ไหมได้แล้วก็ Thank you.
อ่ะโอเคไปแล้วทีนี้เราได้ฟอนต์ได้รูปแบบแล้วก็เป็นการเพิ่มสไลด์แบบที่1นะครับแบบที่2ให้นักศึกษากดต่อจากสไลด์ข้างล่างเนี่ยนะครับอาจารย์จะใช้วิธีง่ายๆเลยนะเหมือนที่ใช้ทั่วไปก็คือพอมาต่อข้างล่างตรงนี้ปุ๊บให้กด Enter 1ทีครับกด Enter กด Enter มันจะสร้างสไลด์ขึ้นมาซึ่งมันจะใช้รูปแบบที่มันเคยสร้างก่อนหน้านี้ให้เห็นไหมก็คือสไลด์แบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่ข้อมูลใส่อะไรได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ชอบเราก็สามารถลบทิ้งที่เราไม่ต้องการอย่างนี้ได้นะครับแล้วเราต้องการแทรกข้อความใช่ไหมเราก็มาแทรกข้อความไปเองนะครับเช่นอันนี้อาจารย์จะใช้ว่าอาจารย์จะแทรกข้อความนะก็มาที่ insert ใช่ไหมครับ text box ก็เป็นข้อความปกตินะครับอาจารย์ใช้ว่าเช่นประวัติการศึกษานะครับวันนี้ก็เป็นการวิธีการหนึ่งในการเพิ่มสไลด์นะครับในการเพิ่มสไลด์นะน่าจะทำให้พวกเราเห็นภาพว่าอ๋อกดเพิ่มสไลด์มีกี่วิธีทำยังไงบ้างทำได้ยังไงบ้างนะครับเมื่อกี้เราก็ลองไปแล้วนะครับจะเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะกด Enter ลงมาเพื่อเพิ่มสไลด์อีกสไลด์หนึ่งก็ได้นะครับนี่แล้วก็อาจารย์ก็พิมพ์ข้อความลงไปในสไลด์ไปนะครับถัดมาจากนั้นอันนี้ก็คือการแทรกสไลด์เมื่อกี้นะครับแล้วเราต้องการแทรกข้อความนะครับเราก็สามารถใส่ข้อความเข้าไปในสไลด์ได้เลยนะครับหรือถ้าเราต้องการเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์นั้นๆเราก็สามารถเลือกมาที่สไลด์ที่เราต้องการเรากำลังอยู่เนี่ยแล้วก็มาเลือก layout หรือเค้าโครงเลยนะครับเช่นต้องการให้มีมันใส่รูปภาพได้ด้วยนะเราก็สามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเค้าโครงของสไลด์ได้นะครับถัดไปแล้วเมื่อกี้เราก็ลองใส่ข้อความลงไปละนะครับมาดูการสลับลำดับของสไลด์นะครับสไลด์1เป็นโปรแกรมนำเสนอสไลด์2ข้อมูลส่วนตัวสไลด์3ประวัติการศึกษาใช่ไหมทีนี้อาจารย์จะให้เราลองสลับนะครับเช่นลองเอาสลับโปรแกรมนำเสนอเนี่ยอยู่ข้างล่างสุดซึ่งก็คือหน้าแรกใช่ไหมอยู่ข้างล่างสุดลากลงไปครับลากลงมาเลยลากลงมาเห็นไหมอาจารย์ลากลงมานะเพื่อเป็นการลำดับในการนำเสนอนะครับไว้ข้างล่างสุดเห็นไหมครับทีนี้ได้ไหมสาธบีทีนี้มันก็จะเป็นการลำดับให้สไลด์ว่าเราว่าอ๋ออันแรกนะมันคือข้อมูลส่วนตัว2คือประวัติการศึกษา3คือข้อมูลสไลด์แบบนี้นะครับเนาะเราก็สามารถให้ทำให้เห็นภาพว่าอ๋อมันจะสลับกันนี้นะครับทีนี้เราสลับสไลด์ในการนำเสนอต่างๆได้ได้ระบบสลับกลับไปที่เดิมนะครับกลับไปที่เดิมนะเพื่อลองให้ดูเฉยๆว่าอ๋อสลับสไลด์ก่อนหน้าหลังใช้วิธีการนี้นะครับการคัดลอกสไลด์คัดลอกสไลด์เราทำยังไงนะครับให้ทำตามอาจารย์นะครับสไลด์ที่2เนี่ยมันมีรูปมันจะเห็นง่ายครูจะให้ copy สไลด์นี้เลยนะครับ copy เราใช้วิธี copy คลิกขวา copy อย่างนี้ก็ได้หรือ control C ก็คือ copy ใช่ไหมอาจารย์ control C นะ control C copy ไปละเสร็จแล้วอาจารย์จะวางต่อข้างหน้านะครับแล้วก็คลิกสไลด์ที่ข้างล่างสุดแล้วก็กด Ctrl V คือวางใช่ไหมครับเห็นไหมสไลด์เราก็จะมาละตอนนี้เราก็จะมี4สไลด์ใช่ไหมครับคือการ copy Ctrl C แล้วก็ Ctrl V ต้องการ copy สไลด์ไหนมาก็ copy มาวางได้เลยนะครับนี่คือการวางสไลด์แล้วถ้าต้องการลบล่ะถ้าต้องการลบเราก็คลิกที่สไลด์นั้นๆตอนนี้มี4สไลด์นะครับคลิกที่สไลด์นั้นๆแล้วกดปุ่ม Delete เลยครับปึ๊บเหลือ3สไลด์นะครับอันนี้คือการลบกดปุ่ม delete ได้เลยคลิกสไลด์ที่เราต้องการแล้วกดปุ่ม delete เลยเช่นจะลบสไลด์3กดปุ่ม delete ใช่ไหมแต่ถ้าทำผิดอาจารย์ต้องการย้อนกลับไปที่สไลด์3ทำยังไงอาจารย์ไปลบเผลอลบสไลด์ที่3ต้องการย้อนกลับมาเราทำยังไงไม่รู้เดี๋ยวถามคนที่บ้านอาจารย์กดผิดไปเผลอลบสไลด์ที่3ต้องการย้อนกลับมาทำยังไงเมื่อกี้ไปเผลอลบสไลด์ที่3ต้องการย้อนกลับมาทำยังไงกัญญานัทช่วยตอบหน่อยต้องกดตัวย้อนที่เป็นลูกศรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ใช่ไหมคะกดตัวย้อนที่เป็นลูกศรนี้ใช่ไหมตัวนี้นะครับดูนะดูดีนะปึ๊บเห็นไหมตัวย้อนนี่นะครับถ้าเวลาอาจารย์เอาม็อบไปวางปุ๊บมันจะขึ้นว่า undo หรือ control z ก็คือย้อนกลับใช่ไหมใช้ตัวเดียวกัน undo ก็คือ control z อันเดียวกันนะครับดังนั้น
อาจารย์จะกดคำว่า Ctrl Z เหมือนที่เคยสอนคีย์ลัดพวกเราใช่ไหมกด Ctrl ทั้งไว้แล้วก็ Z กลับมาแล้วครับเห็นไหมCtrl Z คือการย้อนกลับกรณีเราทำอะไรผิดพลาดไปเราต้องการย้อนใช่ไหมมันก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้ย้อนกลับนะครับCtrl Z ย้อนกลับมาสไลด์3ก็จะกลับมาปกตินะครับตอนนี้เรามีสไลด์3เหมือนเดิมนะทิ้งไว้ที่สไลด์3ถัดไปจากนั้นเราดูต่อไปนะครับสไลด์3ได้แล้วเป็นการ copy แล้วก็การลบสไลด์ถ้าต้องการทำย้อนกลับเราก็สามารถย้อนกลับไปได้นะครับเนาะ copy สไลด์ลบสไลด์นะครับแล้วก็ทีนี้มาดูมุมมองนะครับมาดูมุมมองในการนำเสนอนี่เป็นมุมมองปกตินะครับเราก็จะเห็นหน้ากับอันนี้ได้นะครับมุมมองถัดไปก็จะเป็นมุมมอง out view ก็คือจะเห็นข้อความและรายละเอียดด้วยลองดูนะครับอาจารย์มาที่มุมมองนะหรือว่า view ใช่ไหมครับ view อันนี้คือมุมมองปกตินะครับเราก็จะเห็นสไลด์เห็นอะไรด้วยมุมมอง out view นะครับก็จะมีข้อความนะครับเราจะเห็นเป็นข้อความแล้วก็เห็นเป็นสไลด์หรือสไลด์ sorter ก็คือจะเห็นเป็นหลายๆสไลด์อันนี้จะทำให้เราเรียงสลับสไลด์ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมเราสามารถลากสไลด์โยกสไลด์ได้นะครับอันนี้ง่ายเลยนะครับลองดูนะครับเนาะถ้าเราอยากจะใช้สไลด์แบบไหนเราก็สามารถเลื่อนโดยใช้สไลด์ sorter ได้นะครับหรือ note page นะครับ note page ก็คือจะให้เห็นว่าในเพจของเราเนี่ยมันมี noteสำหรับการเขียนได้ด้วยนะครับสำหรับโน้ตเนาะแต่ปกติเราก็อยู่ที่ normal view เป็นมุมมองปกตินะครับมุมมองปกติโอเคนะอยู่ที่มุมมองปกติอยู่เป็นการดูมุมมองในการนำเสนอแต่ละมุมมองนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นการเลือกขนาดของสไลด์นะครับปกติเราดูสไลด์เนี่ยมันจะถูกเซตให้อัตโนมัตินะครับเป็น4:3แต่บางทีเราต้องการเซตสไลด์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือมีขนาดอื่นนอกเหนือจากที่เรากำหนดเช่นเอา PowerPoint ทำเป็นขนาด A4 ก็สามารถฟิกได้นะครับตอนนี้เราก็มาที่สไลด์โชว์ดีไซน์ครับมาที่แถบดีไซน์แล้วมาเลือกตรงว่าสไลด์ไซส์ครับสไลด์ไซส์ก็จะเป็นการปรับขนาดของสไลด์อันนี้คือสไลด์ขนาดเช่นสแตนดาร์ดปกติ4:3หรือ wide screen 16:9หรือจะปรับไซส์อื่นก็เป็นคัสตอมสไลด์ไซส์คัสตอมก็คือปรับสไลด์เป็นขนาดอื่นๆนะครับเช่นนักศึกษาอาจจะอยากปรับเป็นขนาดของกระดาษ A4 ใช่ไหมเนี่ย A4 นี่ครับ A4 แนวอะไรอันนี้แนวนอนต้องการเป็นแนวตั้งแล้วก็มาเซตเลือกปรับขนาดตรงนี้ได้สมมุติว่าอาจารย์ต้องการเป็น A4 แนวตั้งนะครับอาจารย์กดโอเคก่อนนะเลยเดี๋ยวอาจารย์กดย้อนกลับนะครับจะให้เห็นภาพเฉยๆจากนั้นกดโอเคครับโอเคปุ๊บจะเอาเต็มใช่ไหมกด Next Minimum ไปเลยครับนี่คือได้กระดาษ A4 นะครับกระดาษ A4 นะครับแล้วก็ข้อมูลของเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการเอาไปใช้เราก็สามารถทำใน A4 แบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือไซส์ A4 นะครับโครงหน้ากระดาษ A4 ใช่ไหมนะครับถ้าไม่เอาอาจารย์ย้อนกลับก็ Ctrl Z นะครับก็กลับไปไซส์เดิมก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้คือให้เห็นว่าอ๋อเราปรับไซส์เป็นไซส์อื่นได้ด้วยนะนะครับเราเอาไปออกแบบปกใน PowerPoint กระดาษนะครับถัดมาเป็นการบันทึกงานครับบันทึกงานซึ่งในส่วนของการบันทึกงานเนี่ยก็จะมีอยู่2 อย่างเหมือนที่เราเคยบอกไป1คือบันทึกใช่มั้ย2บันทึก as ใช่ไหมครับบันทึกก็เป็นอะไรครับบันทึกก็เป็นการทับไฟล์เดิมใช่ไหมบันทึกเป็นหรือ save as ก็เป็นการบันทึกแล้วต้องการตั้งชื่อใหม่ใช่ไหมเช่นตอนนี้อาจารย์จะบันทึกเป็นบันทึกไปเลยนะครับไฟล์ save นะครับแต่ว่าเป็นการสร้างครั้งใหม่นะครับมันจะให้เราถามก่อนว่าต้องการ save ที่ไหนอาจารย์ก็มาหากด browse นะครับแล้วก็มาเลือกที่เช่นอาจารย์จะเซฟที่ตรงสอนของอาจารย์แล้วกันนะครับอาจารย์ก็จะบอกว่าชื่อหน่วยที่111นะครับโปรแกรมงานโปรแกรมนำเสนออย่างนี้นะครับอันนี้อาจารย์เซฟไปแล้วนะครับขึ้นชื่อว่าชื่อตามไฟล์ที่เราเซฟเลยนะครับ111นี่นะครับ
นี่นะ 11.1 โปรแกรมนำเสนอข้อมูลนะครับนี่ให้เราเซฟด้วยนะครับว่าเซฟได้ไหมได้ไหมครับได้แล้วนะอันนี้คือชื่อไฟล์ที่เราเซฟเรียบร้อยอันที่หนึ่งเราเซฟใช่ไหมเซฟก็คือเช่นเราเซฟอีกทีหนึ่งมันก็คือเซฟทับไฟล์เดิมถูกไหมแต่ถ้าเราต้องการเป็นไฟล์ใหม่เราก็ไฟล์เซฟแอดเซฟแอดแล้วเราก็เลือกเช่นครูต้องการเป็นชื่อไฟล์ใหม่ก็อาจจะใช้ชื่อ2ตามหลังก็จะเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับไฟล์เดิมก็จะไม่ถูกเกี่ยวข้องนะครับแบบนี้เซฟเห็นไหมไฟล์ชื่อ2นะครับโปรแกรมแล้วก็ตามด้วย2เห็นข้อแตกต่างของเซฟกับเซฟแอดแล้วใช่ไหมครับว่าถ้าเซฟคือเซฟทับไฟล์เดิมแต่ถ้าเซฟแอดคือเซฟเพื่อสร้างเป็นไฟล์ใหม่พอครูมาเปิดดูในไดรฟ์ครูนะในไดรฟ์ครูนะครับโปรแกรมสำนักงานนะครับเนาะแล้วก็อาจารย์ก็มาดูว่าในนี้ก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับนี่เห็นไหม1คือปกติอีกอันหนึ่งคือมีเลข2ข้างหลังคือไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับก็จะทำให้เห็นภาพอย่างนี้ว่าอ๋อ2ไฟล์เนี่ยเกิดจากการบันทึกที่แตกต่างกันนี่คือเทปทับไฟล์เดิมอันนี้คือเซฟแอดเพื่อให้ได้อีกไฟล์หนึ่งนะครับอ่ะโอเคนะนี่ก็เซฟแล้วก็ถัดไปเราจะเซฟเป็น PDF ครับการเซฟเป็น PDF ข้อดีของการเซฟเป็น PDF คืออะไรทำต่อไม่ได้ทำต่อไม่ได้หรือแก้ไขไม่ได้ใช่ไหมเราจะเซฟเป็น PDF แล้วก็ไฟล์แล้วก็เซฟแอดนะครับแล้วก็เลือกที่เดิมแต่ทีนี้ครูมาเลือกเป็นชนิดไฟล์เป็น PDF ครับ PDF ก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็คนอื่นไม่สามารถแก้ไขไฟล์เราได้นะครับเนาะเราต้องการให้คนอื่นเข้าดูได้แต่แก้ไม่ได้นะครับแล้วก็เซฟเป็นแบบเซฟแอดแล้วก็เลือกไฟล์เป็น PDF นะครับแล้วก็เซฟครับเซฟปึ๊บได้เป็นไฟล์ PDF เห็นไหมโปรแกรมนำเสนองาน .pdf นะครับเห็นไหมคนอื่นจะเปิดจะแก้ไขไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ได้ไฟล์นี้ออกมานะครับโอเคนะถัดไปเรามีเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอีกบันทึกไฟล์เป็น PDF นะครับเราจะสามารถส่งออกเป็น PDF เลยก็ได้นะครับหรือจะใช้วิธีส่งออกนะครับไฟล์แล้วก็ export นะครับ export ในที่นี้ก็จะมีหลายชนิดไฟล์ให้เรา export นะครับเมื่อกี้เราบอกว่า export เป็น PDF ก็เลือกเป็น PDF ไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์อันนี้เหมือนเดิมนะครับทับที่เดิมใช่ไหมใช่ก็ได้แบบเดียวกันนะครับเป็นการ export ออกมาหรือไปนะครับว่าจะมีแบบอื่นเพิ่มเติมอีกนะครับก็จะเป็นน่าจะประมาณแค่นี้ให้เป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นการเซฟไฟล์อีกอันหนึ่งคือเป็นการเซฟไฟล์แบบPowerPoint Show นะครับ PowerPoint Show ก็คือไว้สำหรับเล่นอย่างเดียวนะครับไม่สามารถแก้ไขได้นะครับเราก็มาเลือกเซฟแอดแล้วก็เลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์แบบ PowerPoint Showเหมือนเดิมนะครับครูก็มาเลือกไฟล์ save as ใช่ไหมแล้วก็เลือกใครตรงนี้ครับเป็น powerpoint show powerpoint เหมือนกันแต่เป็น show show ก็คือไม่สามารถแก้ไขได้นะครับก็คือเปิดเล่นอย่างเดียวไฟล์ที่เราได้นะครับตัวนี้ครับ powerpoint slide show นะเวลาครูเปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมมันจะเป็นพร้อมเล่นเลยเราจะแก้ไม่ได้นะครับกดเข้าไปก็คือ play ไปสไลด์ต่อไปใช่ไหมสไลด์ต่อไปนะครับนั่นคือ powerpoint show นะครับตัวนี้นะไฟล์นะ powerpoint show นะครับเดี๋ยวเมื่อคลิกไฟล์ขึ้นมาคือเล่นอย่างเดียวนะครับเล่นอย่างเดียวแก้ไขไม่ได้เมื่อกี้มี pdf มี ppt ใช่ไหมแล้วก็มี powerpoint show ใช่ไหม powerpoint show ในการบันทึกนะครับอีกตัวหนึ่งคือส่งออกเป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้เราลองส่งออกเป็น PowerPoint ละเราจะลองส่งออกเป็นวิดีโอบ้างนะครับแล้วก็มาเลือกไปที่ส่งออกนะครับไปที่ส่งออกนะไฟล์เหมือนเดิม export นะครับ
เลือกเป็นวิดีโอครับ create วิดีโอพอมาเลือกวิดีโอปุ๊บมันก็จะมีความละเอียดให้เราเลือกต้องการความละเอียดขนาดไหนความละเอียดสูง1920ความละเอียดปกติ1200ความละเอียดต่ำ800นะครับอาจารย์เลือกเป็นสูงก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยาวมากก็กด create ไปเลยครับปึ๊บเซฟที่ไหนเซฟที่เดียวกันนะครับก็กดเซฟสังเกตว่าเนี่ยไฟล์มันจะขึ้นว่าวิดีโอ MP MPEG 4นะครับแล้วก็เลือกตามนี้แหละเราไม่แก้อะไรนะครับก็กดเซฟไฟล์แรกก็จะเป็นไฟล์วิดีโอปึ๊บใช้เวลาเรนเดอร์นิดนึงนะครับเพื่อเอาไฟล์ที่เราได้เนี่ยเป็นวิดีโอซึ่งมันก็จะบอกเองว่าอ๋อมันจะพูดอะไรบ้างได้แล้วครับนี่คือไฟล์วิดีโอแล้วครับจากนั้นครูลองเพลย์ไฟล์วิดีโอนี้ปึ๊บเห็นไหมมันจะเล่นให้อัตโนมัติสักพักหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนสไลด์ให้เองนะครับเป็นไฟล์วิดีโอแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนสไลด์ให้เองนะครับแบบนี้แล้วก็จบสไลด์จบวิดีโอนะครับถัดมาลงมาเป็นการสั่งพิมพ์นะครับสั่งพิมพ์เนี่ยเราจะทำได้ก็ต่อเมื่ออะไรครับก็ต่อเมื่อเรามีเครื่องพิมพ์ใช่ไหมมีเครื่องพิมพ์แต่เราสามารถลองดูได้นะครับเราก็ไปที่ไฟล์นะครับไฟล์นะครับแล้วก็พิมพ์หรือพิมพ์นะครับพิมพ์นะครับตอนนี้เราก็มาเลือกเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์อะไรนะครับเครื่องพิมพ์เราก็ลองเลือกดูตอนนี้นักเรียนนักศึกษาจะเห็นว่า Microsoft Print to PDF เห็นไหมเห็นไหมมีไหม Print to PDF คือเราจะแปลงให้มันเป็น PDF สมมุติว่ามันเป็น PDF ให้เราใช่ไหมนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกรูปแบบนะครับอันนี้คือเครื่องพิมพ์นะถ้าเราต่อเครื่องพิมพ์ปกติเราก็เลือกเครื่องพิมพ์ปกติได้เลยนะครับในที่นี้ครูลองเป็น Microsoft Print to PDF ให้เพื่อให้ลองเห็นภาพว่ามันจะออกมาเป็นหน้าตายังไงนะครับจากนั้นเลือกดูว่าเราต้องการปริ้นอะไรอันนี้คือบอกว่าปริ้นออลสไลด์แปลว่าอะไรเอ่ยปริ้นทุกสไลด์ใช่ไหมปริ้นทุกสไลด์หรือจะปริ้นแค่สไลด์ปัจจุบันก็ได้หรือจะเลือกปริ้นบางสไลด์ก็ได้นะครับจากนั้นมาเลือกต่อคือจะให้ปริ้น1สไลด์เนี่ย1หน้าเนี่ยจะให้ปริ้นกี่สไลด์นะครับตรงนี้เช่นอันนี้บอกว่า2สไลด์มั้ย2สไลด์เห็นมั้ยมันจะขึ้นบนกับล่างให้หรือจะเลือกพิมพ์3สไลด์ไหม3สไลด์มีข้อความข้างหลังด้วยที่เราบอกว่ามันสามารถใส่ข้อความคอมเมนต์เขียนได้ข้างหลังนะครับหรือจะเป็นแบบ4สไลด์นะครับหรือจะเป็นแบบ6สไลด์ก็ได้นะครับแต่ของเรานี้ไม่ถึงนะครับอันนี้คือรูปแบบเช่นในที่นี้ครูต้องการเอาแบบ3สไลด์แล้วก็มีตัวข้อความคอมเมนต์ข้างหลังด้วยเพื่อไว้เอาไปจดคอมเมนต์ว่าสไลด์นี้ฉันจะต้องพูดอะไรบ้างฉันจะต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับจากนั้นกำหนดค่าอะไรเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือแนวนะถ้าต้องการเป็นแนวนอนก็สามารถเซตได้นะครับแนวตั้งแนวนอนเนาะอันนี้อาจารย์เซตเป็นแนวตั้งนะครับจะเอาเป็นสีขาวดำสามารถเซตได้นะครับสีขาวดำหรือสีแบล็คนะครับเอาเป็นสีเหมือนเดิมปกติจากนั้นเราก็กดปริ้นเลยครับปริ้นมันจะถามว่าเซฟที่ไหนเซฟที่เดียวกันอาจารย์ก็เซฟไปนะครับเซฟปริ้นเซฟนะครับได้เรียบร้อยจากนั้นเราก็กดมาดูตัวอย่างนะครับเมื่อกี้ตัวอย่างก่อนพิมพ์เห็นไหมไฟล์ชื่อตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับขึ้นมาแล้วเห็นไหมเนี่ยได้ไฟล์ที่เราต้องการเลยใช่ไหมครับตัวเนี้ยสมมติเราปริ้นออกเครื่องปริ้นแล้วปุ๊บเราก็ได้สไลด์ว่ามีสไลด์และมีข้อที่เว้นให้เราเขียนแล้วก็เอามาเขียนคอมเมนต์ว่าอ๋อฉันจะต้องพูดอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วน่าจะครบแล้วมั้งสำหรับหน่วยที่1 นะครับเห็นไหมครับตัวอย่างก่อนพิมพ์นะครับเราก็จะสามารถเอามาไว้ดูได้ไว้อ่านได้ว่าในสไลด์ของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับสรุปนะครับสรุปที่เราดูกันในหน่วยที่1เราก็รู้ว่าโปรแกรม PowerPoint คือโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างงานนำเสนอที่สามารถใส่ข้อความใส่ภาพใส่เสียงใส่วิดีโอได้แล้วก็มีส่วนของการปรับแต่งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น
การปรับแต่งไซส์การปรับแต่งในส่วนของสไลด์ต่างๆนะครับเพิ่มลบสไลด์แล้วก็การปรับแต่งฟอนต์ตัวหนังสือข้อความต่างๆนะครับสำหรับเมนูที่1 นะทีนี้นักศึกษามาดูในส่วนของแบบฝึกหัดท้ายหน่วยโปรแกรมสำนักงานคืออะไรหลักการของการออกแบบสไลด์ประโยชน์ของโปรแกรมนำเสนอแล้วก็คุณสมบัติโปรแกรม PowerPoint ขั้นตอนการเปิดปิดโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่วนประกอบของหน้าตาโปรแกรมอันนี้ก็น่าจะตอบได้นะครับทีนี้มาดูแบบฝึกปฏิบัติแบบฝึกปฏิบัตินะครับสร้างงานนำเสนอโดยใช้ทีมที่กำหนดให้แล้วก็พิมพ์ข้อความให้ครบถ้วนอันนี้คือรูปแบบนะแล้วก็บันทึกชื่อไฟล์เป็นแบบฝึกหัดที่1ปิดโปรแกรมที่จะให้ทำคือโปรแกรมงานนำเสนอประวัติส่วนตัวของนักศึกษาก็จะมีสไลด์ประกอบไปด้วยข้อมูลส่วนตัวชื่อวันเกิดที่อยู่เบอร์โทรอีเมลแล้วก็ประวัติการศึกษาจบจากที่ไหนประวัติการทำงานเคยทำงานอะไรมาบ้างทำงานที่ไหนถ้าไม่เคยทำก็บอกว่าเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนักธุรกิจบริหารกิจการส่วนตัวรูปภาพประกอบนะครับแทรกรูปภาพด้วยรูปภาพประกอบที่อะไรรูปภาพเราไงเรามีรูปภาพอะไรบ้างเธออยากใส่หลายรูปได้หลายรูปได้อ่ะอันนี้คือแบบฝึกของหน่วยที่1 นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเช็คชื่อแล้วเดี๋ยวให้พักสัก5นาทีเช็คชื่อช่วงบ่ายนะมีคำถามของเรื่องเขาคอยเบื้องต้นไหมไม่มีเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนนะเช็คชื่อช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวต่ออีกนิดเดียวแล้วแชร์หน้าจออีกทีนะแชร์หน้าจอเพื่อเช็คชื่ออีกทีนะครับระหว่างนี้ใครจะไปห้องน้ำอะไรไปได้นะครับเช็คชื่อนะครับนาริศรามายังครับนาริศราอยู่ไหมเอ่ยอารีลาเนาะชนาพรลาราชนีกรเคมิกาลารุ่งที่วาคุณมาค่ะรุ่งที่วาสัญญาโทรศัพท์หายค่ะโอเคครับราชนิกรอยู่นะรุ่งที่วารุ่งที่วาไฟดับนะไฟดับก่อนโอเคหาไทยชนกครับมาค่ะหาไทยชนกมาค่ะครับต่อไปนะวานิดาปทุมพรวรรัตน์ทิพวรรณมาค่ะครับวรรัตน์สมศรีมาค่ะสาธวีอันอรัญชลีลาเนาะเพ็ญนภาปีนิดาสุจิดามาค่ะสุจิดามาสสิการมาค่ะดาวฟ้ามาค่ะขูดข้ามชื่ออนุชามาครับครับโอเควสิกาลาเนาะสุนันทาลาวาสนาวาสนาไปแล้วมาค่ะมณีรัตน์เหรอมณีรัตน์เหรอวาสนาค่ะทำไมขึ้นชื่อมณีรัตน์อ่ะหนูเรียนกับพี่มิวค่ะนี่โอเคสุวรรณลาเนาะเจนจิลามาค่ะยุวดาเพ็ญพักแล้วก็เบญจวรรณสุธิดาสุธิดาต่อไปห้อง2ธนพจน์มีที่ชัยพุทธชาติมาค่ะครับก่อนวิภานิเวศครับครับชิชนก
ชิดชนกณัฐพรมาค่ะณัฐพรมานะนงนุชมาค่ะครับสิริพันธ์มาค่ะครับสุธิดาสุเทพมาครับกัญญานัทมาค่ะสุดแดนสุดแดนไรเนาะศักติยามาค่ะครับพิชยาภามาค่ะพัชริยาพัชรีทุกทีวงนานุษย์โยลดามาค่ะครับวาสนามาค่ะครับวาสนาไม่เรียนที่สำนักงานแล้วหรือวาสนาธนพรธนพรลาตอนบ่ายค่ะอาจารย์ไปช่วยงานแต่งค่ะโอเคครับมณีรัตน์มาค่ะครับสุภาพันธ์มาค่ะครับชำนาญมาครับครับแล้วก็หญิงมีอยู่นะอ่ะโอเคพักไหมหรือต่อเลยเพนพักว่าไงเพนพักยังไม่ได้เช็คชื่อเหรอเพนพักว่าไงเอ่ยอ๋อเพนพักไม่ได้เช็คชื่อใช่ไหมเพนพักเช็คชื่อให้โอเคเพนพักแสดงว่ามาแล้วโอเคต่อเลยนะเพราะว่าได้เดี๋ยวจะได้เลิกไวนะครับถ้าเราต่อไวก็ได้เลิกไวนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูหน่วยที่2กันเลยนะครับอันนี้คือหน่วยไม่ใช่หน่วยที่2สิหน่วยที่12ใช่ไหม11หรือ12นะ12ดูหน่วยที่12นะครับเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าจออีกทีนะหน่วยที่12นะครับเมื่อกี้เรารู้จัก PowerPoint เบื้องต้นว่าเป็นยังไงรู้จักกับรายละเอียดของมันว่ามันทำอะไรได้บ้างมันมีเมนูอะไรบ้างอยู่ตรงไหนหาเจอแน่นอนตอนนี้ต่อไปเราจะเริ่มสร้างสไลด์แล้วนะครับเริ่มสร้างสไลด์ของเราเพิ่มเติมนะครับเราก็ไปที่หน่วยที่12ครับหน่วยที่12การจัดการกับสไลด์นะครับอาจารย์ดูในสไลด์นะการจัดการกับสไลด์ว่ามีอะไรบ้างปึ๊บนะครับก็จะเป็นเนื้อหาคือบอกว่าการจัดการสไลด์ก็จะมีการจัดการข้อความใช่ไหมครับการจัดการรูปแบบข้อความตำแหน่งสีพื้นกรอบใส่เอฟเฟคแล้วก็จัดรายการลักษณะต่างๆนะครับรูปรวมหัวข้อย่อยในการแสดงนะครับแล้วก็ถัดไปคือการจัดรูปแบบรายงานเลขลำดับการจัดข้อความแบบเปิด Word Art นะครับ Word Art ก็คืออักษรศิลป์ที่เราบอกไปไหมใช่ไหมนะครับถัดไปก็จะเป็นการออกแบบสไลด์ด้วย PowerPoint Designer อันนี้ก็จะเป็นตัวของการปรับแต่งต่างๆนะครับแล้วก็มีการออกแบบทีมของสไลด์ทีมก็คือโครงของมันนะครับชุดสีเอฟเฟกต์พื้นสไลด์นะครับตกแต่งด้วยการเพิ่มกล่องข้อความแทรกสัญลักษณ์แทรกรูปแทรกวิดีโอเสียงแล้วก็สร้างตารางในสไลด์นำเสนอด้วยแผนภูมินะครับพร้อมนะถัดไปเราก็มาเริ่มเลยนะครับว่าในแต่ละองค์ประกอบที่เราพูดถึงเมื่อกี้มีอะไรบ้างจัดข้อความนะครับจัดข้อความซึ่งเมื่อกี้ในสไลด์เราลองทำไปแล้วเบื้องต้นใช่ไหมเราก็จะพอนึกออกแล้วว่าอ๋อข้อความตัวนี้ก็คือตัวหนังสือที่เราใส่เข้าไปหรือเราจะปรับฟอนต์ปรับสไลด์ข้อความตัวหนังสือยังไงนะครับอันนี้ไม่ต้องแล้วนะถัดไปจัดกึ่งกลางจัดชิดซ้ายชิดขวาอันนี้ก็เหมือนกันใน Word เลยนะครับสามารถทำได้เหมือนกันใส่พื้นหลังข้อความลองมาดูใส่พื้นหลังข้อความนะครับจากข้อความชุดนี้เช่นครูต้องการใส่พื้นหลังของข้อความชุดนี้เราจะทำยังไงนะครับมาเลือกตรงกรอบข้อความของเรานะครับคลิกตรงกรอบข้อความแล้วก็มาที่ตรงนี้มันจะมีคำว่า format หรือรูปแบบขึ้นมาให้เลยนะครับเพราะเรากำลังเลือกกรอบข้อความชุดนี้อยู่นะแล้วมาตรง shape fill ตรงนี้ครับการใส่พื้นให้รูปทรงเห็นไหมครับแล้วเราก็มาเลือกสีที่เราต้องการเช่นอาจารย์จะเลือกสีเหลืองอย่างเงี้ยนี่คือการใส่สีพื้นให้กับข้อความครับใส่สีพื้นใส่สีพื้นให้กับข้อความใส่ได้ไหมสัทวี
ใส่สีพื้นให้กับข้อความใส่ได้ไหมใส่สีพื้นให้กับข้อความนะครับใส่สีพื้นให้กับข้อความเห็นไหมครับนี่คือการใส่สีพื้นให้กับข้อความนะครับเราก็จะสามารถใส่สีพื้นให้กับข้อความได้นะครับใส่สีพื้นใส่สีข้อความจัดรูปแบบจัดชิดกึ่งกลางกึ่งซ้ายนะครับอยู่ที่หน้าแรกเห็นไหมครับชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางถัดไปมีอะไรอ่ะดูต่อนะครับก็จะเป็นการใส่สีนะครับใส่เอฟเฟคให้กับข้อความนะครับใส่เอฟเฟคให้กับข้อความเราก็มาเลือกข้อความที่เราต้องการนะครับเช่นข้อความชุดนี้เราต้องการใส่เอฟเฟคใช่ไหมเราก็มาที่ตัวของข้อความแล้วก็เราก็มาเลือกเอฟเฟคตรงนี้ก็ได้ครับปึ๊บเอฟเฟคเงาตัวหนังสือต่างๆนะครับเราก็สามารถใส่ได้เลยนะครับใส่เอฟเฟคให้กับข้อความอันนี้คือใส่เอฟเฟคนะอันแรกครูใส่เป็นเงาก่อนหรือชาโดว์นะครับถัดมาใส่เอฟเฟคต่อไปรีเฟล็กก็คือเงาสะท้อนนะครับจะเอาเงาสะท้อนแบบไหนนะครับเงาสะท้อนแบบไหนถัดไปเอฟเฟคแบบโกลว์ก็คือให้มันเรืองแสงใช่ไหมครับเรืองแสงนิดๆแล้วก็ลองใส่ดูนะครับอันไหนเรืองแสงที่เราชอบแล้วก็ต้องเหมาะกับมันด้วยนะเรืองแสงนิดๆสมมติเลือกอันนี้แล้วกันเรืองแสงนิดๆถัดมาเบเวลคือเหมือนกับนูนนิดๆใช่ไหมครับหนังสือนูนนิดๆนูนเหมือนกับเป็นตัวเหล็กอ่ะแล้วก็ 3D ก็คือ3มิตินะครับให้มันโค้งงอ3มิติชอบแบบไหนลองดูได้นะครับแต่ถ้ามันเวอร์ไปมันก็จะไม่สวยนะครับลองดูนะครับ3มิติแบบไหนมีสวยลองเล่นดูได้นะครับสมมุติอาจารย์เลือกแบบนี้นี่ก็คือรูปที่ได้จากการใส่เอฟเฟคให้กับข้อความนะครับสิ่งที่เราได้จากเอฟเฟคของข้อความได้แบบนี้นะครับเนาะลองเล่นดูนะครับนี้ใส่เอฟเฟคข้อความแล้วจัดลำดับหัวข้อย่อยของข้อความนะครับก็จะมีรูปแบบในการใส่ข้อความลำดับหัวข้อย่อยมาดูที่การศึกษาแล้วกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เราเพิ่มข้อความเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็มา insert ใช่ไหมแล้วก็แทรกเป็นข้อความธรรมดาหรือ text box นะครับอาจารย์ก็จะใส่เข้าไปว่าจบประถมจากที่ไหนจบมัธยมตอนต้นใช่ไหมจบมัธยมตอนปลายใช่ไหมจบปริญญาตรีเอาแค่นี้ก่อนนะครับปริญญาโทด็อกเตอร์เดี๋ยวมันจะเยอะไปแล้วก็อาจารย์ก็มาเลือกฟอนต์ใส่ฟอนต์ไปแล้วนะครับนี้ที่เราจะใส่ต่อไปก็คือเราจะใส่ลำดับให้มันอัตโนมัตินะครับเป็นสัญลักษณ์ข้างหน้ามันเนี่ยว่าลำดับที่1 2 3 4คือได้ยังเอ่ยได้ยังสาธวีได้มั้ยยังไม่ขึ้นที่เหลือลองพิมพ์ดูนะครับพิมพ์ไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่หัวข้อย่อยให้กับแต่ละเรื่องครับในตัวอย่างนี้
อ่ะเสร็จหรือยังครับเสร็จหรือยังสารดีเสร็จแล้วนะอ่ะต่อไปเราจะมาแทรกสัญลักษณ์ด้านหน้านะครับหรือหัวข้อย่อยนั่นเองวิธีการแทรกก็คือ1เรามาเลือกตรงนี้ครับอันนี้คือหัวย่อยแบบปกตินะปกติก็คือธรรมดานั่นแหละนะครับเช่นเราจะใส่แบบ2แบบกลมกลวงสี่เหลี่ยมกลวงอย่างนี้เคยเห็นใช่ไหมปกติใช่ไหมครับเราเริ่มปุ๊บก็จะขึ้นให้เลยแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบปกติแต่ถ้าเราต้องการเป็นแบบอื่นล่ะเราก็มาเลือกตรง bullet and numbering นะครับก็มาเลือกเข้าไปครับเห็นไหมตอนนี้มันก็จะเด้งหน้าต่างขึ้นมาว่าเราจะใช้รูปทรงหรือใช้อะไรในการปรับแต่งนะครับเช่นเราจะเลือกเป็นรูปภาพเราก็สามารถเลือกได้ครับรูปภาพนะแล้วก็มาหาอาจจะใช้รูปภาพในเครื่องก็ได้นะครับต้องเป็นรูปภาพที่เป็นเหมือนรูปที่เราจะสามารถเอามาใช้ได้หน่อยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะเป็นรูปขนาดใหญ่ไปเลยเนี่ยมันจะใช้ยากครับอย่างเช่นว่าอาจารย์ขอเซตไอคอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหาไม่เจอนะครับเอารูปนี้แล้วกันนะครับเอารูปของสาวแล้วกันนะครับปึ๊บเห็นไหมครับหัวข้อย่อยจะขึ้นเป็นรูปภาพแบบนี้นะครับอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับในการที่จะใช้รูปภาพแทนหัวข้อย่อยนะครับหรือเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้รูปทรงรูปอื่นล่ะรูปอื่นอันนี้มันเทเป็นนี้ไปแล้วนะครับรูปทรงแบบนี้แต่ต้องการเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือปรับเป็นรูปภาพเหมือนเมื่อกี้นะครับรูปภาพก็เลือกรูปภาพเอาจะเอาจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะเนี่ยจากบิงก็ได้เช่นกูหาคำว่าไอคอนเลยแล้วกันเห็นไหมครับไอคอนพิมพ์คำว่าไอคอนในช่องค้นหาของบิงก็ได้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นให้เช่นอาจารย์จะเอาเป็นไอคอนของอะไรดีของการศึกษาเนาะไอคอน education แล้วกันนะครับการศึกษาใช่ไหมอาจารย์จะใช้สัญลักษณ์อะไรในการแทนสมมติอาจารย์ใช้สัญลักษณ์นี้ก็ insert ไปเลยครับปึ๊บเห็นไหมครับแทนด้วยสัญลักษณ์ของการหมวกจบการศึกษานี้นะครับอย่างนี้ก็ได้เห็นนะอันนี้คือแบบที่1คือหัวที่เป็นแบบไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นสัญลักษณ์ใช่ไหมนี้ให้นักศึกษา copy สไลด์ที่3ครับมาวางสไลด์ที่4 Ctrl C Ctrl V เป็น4สไลด์นะ copy ไปแล้วก็มาวางอีกอันนึงนะครับ Ctrl C Ctrl V สไลด์นี้ให้ใส่เป็นตัวเลขครับอาจารย์ก็คลุมดำแล้วก็อาจารย์ก็มาเลือกเป็นลำดับเป็นตัวเลขครับเห็นไหมเป็นตัวเลขเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขนะแล้วก็อาจารย์ก็มาปรับแต่งเพิ่มเติมเช่นตัวเลขก็จริงแต่เราอยากเอาสีอื่นนะครับไม่เอาสีฟ้าไม่เอาสีเข้มหน่อยนะครับแล้วก็มาเลือกเป็นสีได้ปึ๊บก็จะได้แบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการแทรกลำดับในตัวของ PowerPoint ของเรานะครับแทรกลำดับแบบไม่มีเลขนะครับแทรกลำดับแบบมีตัวเลขก็สามารถทำได้นะครับแบบมีตัวเลขจะใส่สีให้กับลำดับของเราถัดไปเป็นการแทรกข้อความศิลป์หรือ word art นะครับเราต้องการแทรกข้อความศิลป์
ต่เมื่อกี้เราก็ลองทำไปแล้วนะนะครับเป็นแบบเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับสามารถเลือกได้หรือจะลองคลุมดำชุดข้อความชุดนี้นะครับแล้วก็มาทำเป็นข้อความศิลป์ใช่ไหมครับแล้วก็มาเลือกเป็นข้อความศิลป์รูปแบบที่เราต้องการนะครับสมมุติอาจารย์จะเลือกเป็นแบบนี้แล้วก็เอาเป็นแบบโยกๆนะครับโยกๆก็คือเป็นแบบคลื่นนะครับเป็นแบบเวฟสามารถทำได้นะครับอาจารย์เลือกเป็นแบบคลื่นเวฟอันนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมเป็นโค้งๆเป็นคลื่นเป็นเวฟนะครับถ้ามันยาวกว่านี้ก็จะสวยมากประวัติการศึกษาของข้าพเจ้าสมมตินะเพราะว่าถ้ามันสั้นอ่ะมันจะดูไม่ค่อยเห็นว่ามันโค้งนะครับอ่ะโอเคเริ่มเห็นมันโค้งเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะตัวหนังสือมันยาวขึ้นเนี่ยครับโค้งอันนี้คือเราใช้อักษรศิลป์นะครับในการกำหนดแล้วก็มาเลือกรูปแบบของการเคลื่อนชานฟอร์มนี่นะครับจะให้มันโค้งแบบไหนสามารถกำหนดได้นะครับเราจะให้มันโค้งมากโค้งน้อยหรือโค้งยังไงนะครับได้แบบนี้นะครับถามกัญญนัทบ้างกัญญนัทเป็นไงบ้างอักษรเคลื่อนได้ไหมกัญญนัทอันนี้ได้ค่ะอาจารย์โอเคเหมือนใน PowerPoint มาแล้วนะไม่ใช่ใน Excel นั่นนะเหมือนกันเลยไปทำใน Excel เหมือนกันเลย เออใช้เหมือนกันเลยทำเหมือนกันเลยโอเคนะไปลองดูไปหาดูเหมือนกันเลยต่อไปนี้อันนี้คือทำให้มันเคลื่อนใช่ไหมครับการออกแบบสไลด์นะครับเราจะออกแบบสไลด์ยังไงอันนี้คือตัวอย่างนะครับเช่นมีรูปภาพประกอบมีข้อความประกอบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างสไลด์หนึ่งมีกราฟิกมีข้อความเข้าไปนะครับหรือสไลด์แต่ละแบบนะครับมีข้อความมีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพเนาะว่าสไลด์เนี่ยมันอยู่ที่เราจะออกแบบว่าเราจะออกแบบยังไงให้มันดูดีดูสวยนะครับทีนี้เราจะมาลองสร้างสไลด์ของเราเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้เมื่อกี้สร้างไปแล้วนะมาเลือกตอนนี้มาเลือกทีมบ้างนะครับมาเลือกทีมเมื่อกี้เราใส่นี่ไปแล้วนะยังไม่มีทีมยังไม่มีพื้นยังไม่มีอะไรนะครับเราจะมาเลือกทีมบ้างมาที่ดีไซน์ครับมาที่ดีไซน์มาที่แท็บดีไซน์แล้วก็นักศึกษาก็มาตรงนี้ครับตรงเทมเพลตเนี่ยนะครับเทมเพลตก็คือรูปแบบหรือรูปทรงที่เราจะเอาไปใช้นะครับเราก็ลองเลือกแบบที่เราคิดว่าอ๋ออันนี้มันน่าจะเข้านะหรือเราชอบแบบนี้นะคล้ายๆกับตอนเราสร้างใหม่เมื่อกี้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ลองเลือกดูว่าอันไหนดีนะที่มันจะได้นะครับอย่างเช่นอาจารย์เลือกอันนี้แล้วกันอันนี้ตึ๊บเห็นไหมครับมันจะถูกเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มแบบนี้ให้นะครับเป็นเค้าโครงที่ถูกสร้างขึ้นมาแบบนี้มันใส่สีอะไรไม่ให้เรียบร้อยแล้วฝั่งขวามีกำหนดตัวเทมเพลตสีให้ด้วยนะครับสีเขียวเนี่ยเราอาจจะไม่ชอบเราก็สามารถเลือกสีอื่นได้จะเป็นสีฟ้าสีชมพูไหมหรือสีเขียวเข้มไหมสมมติอาจารย์เลือกเป็นสีชมพูแล้วกันดูเข้ากับอาจารย์หน่อยสีชมพูอย่างเงี้ยนะครับหรือสีฟ้านะครับแล้วก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะเช่นสีมีสีอื่นได้อีกนะครับไม่ใช่แค่สีที่เราเห็นไปเมื่อกี้สีเหลืองสีเพิ่มเติมนะครับหรือจะเอาสีอื่นนะครับสีม่วงหรือสีม่วงเห็นไหมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทั้งหมดเลยนะครับสไลด์ต่อไปก็ถูกเปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันนะครับเราลองมาเลือกดูนะคัลเลอร์นะครับสีอื่นบ้างลองเลือกสีที่เราชอบดูนะครับว่าจะเอาสีอะไรดีสมมติอาจารย์ได้สีนี้แล้วนะครับอาจารย์โอเคกับสีนี้แล้วหรือจะมากำหนดฟอนต์ตรงนี้ฟอนต์ก็สามารถกำหนดได้นะครับกำหนดฟอนต์ของสไลด์ของเราเราจะใช้ฟอนต์อะไรกับสไลด์นะครับ
อ่ะมาดูในนี้มีการเลือกเทมเพลตใช่ไหมครับเลือกเทมเพลตเสร็จแล้วปุ๊บมาเลือกชุดสีต้องการใช้ชุดสีอะไรเลือกรูปแบบอะไรเลือกเอฟเฟกต์ต่างๆก็สามารถเลือกได้นะครับนี้มาดูการจัดการพื้นหลังต่อนะครับการจัดการพื้นหลังคืออะไรในสไลด์ของเราเนี่ยในที่นี้เราพื้นหลังเพราะเราเลือกเป็นเทมเพลตหรือเลือกเป็นธีมมันก็เลยมีรูปเหมือนคล้ายๆเป็นรูปพื้นหลังให้นะครับตั้งต้นจริงมันจะยังไม่มีก่อนหน้านี้ที่เราใส่เทมเพลตเมื่อกี้จะยังไม่มีอะไรนะครับนี้เราก็ยังสามารถเซตพื้นหลังได้นะครับคลิกขวาครับคลิกขวาเลือก format background format background ก็คือพื้นหลังใช่ไหมครับตอนนี้มันถูกเซตที่คำว่า solid solid ก็คือของแข็งหรือว่าสีที่เป็นสีเดียวนะครับสีเดียวนะครับ solid เราก็มาเลือกเช่นจะเอาสีเดียวใช่ไหมเห็นไหมครับมันถูกเปลี่ยนเป็นสีเดียวไปเลยนะครับก็คือสีฟ้าแต่มันไม่ค่อยสวยนะครับอย่างเงี้ยอันนี้คือสีเดียวถัดมา gradient gradient ก็คือการเลือกสีแบบไล่เฉดสีเห็นไหมครับเนี่ยไล่เฉดสีให้นะครับ90องศาต้องการเป็นแบบอื่นใช่ไหมให้มันหมุนแบบอื่นก็มากำหนดหมุนตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ต้องการชนิดอื่นเป็นองศาเป็น gradient เป็นRectangular นะครับได้หรือจะเซตเป็นแบบสีอื่นนะครับก็มาเลือกเซตตรงนี้ได้นะครับที่มันใกล้เคียงกับสำเนียงถัดมา Picture ครับ Picture ก็จะเป็นรูปภาพเมื่อเรากด Picture ปุ๊บเราจะสามารถแทรกไฟล์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็มาอัปโหลดรูปไปครับเซตไฟล์ใช่ไหมอาจารย์เลือกเป็นรูปมีรูปไหมเนี่ยไม่ค่อยมีรูปเลยดาวน์โหลดปึ๊บรูปก็ไม่ค่อยมีอ่ะสมมุติอาจารย์ใช้รูปในนี้แล้วกันพอมีได้ดูสักรูป2รูปนะครับอาจารย์จะใช้รูปนี้เป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็กด insert ครับอ่ะก็จะได้แบบนี้นี่คือพื้นหลังที่เป็นรูปครับพื้นหลังที่เป็นรูปนะเราสามารถปรับแต่งให้มันเป็นอะไรนะเป็น transparent หรือความโปร่งแสงของรูปได้นะครับเช่นไม่ต้องการให้รูปมันชัดมากนะครับต้องการให้รูปมันจางๆนะครับก็มาเลือก transparent ได้ transparent แล้วก็ตรงไหนต่อก็จะเป็นส่วนของ pattern fill pattern fill ก็จะเป็นการใส่พื้นผิวนะครับพื้นผิวของลวดลายนะครับเราอยากใส่พื้นผิวลวดลายเราก็ใส่ได้นะครับกำหนดสีพื้นลวดลายได้นะครับได้ประมาณนี้น่าจะพอให้เห็นภาพนะครับเอาเป็นว่าสไลด์แรกนะครับสไลด์แรกให้เราเลือกเป็นรูปภาพใช่ไหมครับสไลด์แรกเลือกเป็นรูปภาพนะอาจารย์เลือกรูปภาพสไลด์ที่2เอาเป็นสีไล่โทนสีแล้วกันนะครับลองดูนะครับไล่เห็นโทนสีสไลด์ที่3เอาเป็นแบบลวดลายนะครับลวดลายอะไรก็ได้ลวดลายนะครับสไลด์ที่3สไลด์ที่4เอาเป็นสีเดียวสไลด์ที่4เอาเป็นสีเดียวแบบนี้แตกต่างมากเลยแต่ก็ให้เห็นภาพว่าแต่ละแบบเนี่ยมันใช้ยังไงใช้ทำอะไรอาจารย์กดนำเสนอดูนะครับปึ๊บสไลด์ที่1สไลด์ที่2สไลด์ที่3สไลด์ที่4มีการใส่พื้นหลังใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับลองเล่นดูนะครับการใส่พื้นหลังนี้อาจารย์ก็จะมาให้ดูต่อว่าอ๋อใส่พื้นหลังโดยใส่แต่ละแบบไปเมื่อกี้นะครับใส่พื้นแบบลวดลายใส่พื้นแบบรูปภาพแล้วก็ insert รูปภาพเข้าไปนะครับหรือจะใส่พื้นแบบที่เป็นรูปทรงรูปร่างต่างๆนะครับนี้ในส่วนถัดไปครับส่วนถัดไปจะเป็นการใช้สัญลักษณ์นะครับสัญลักษณ์เข้าไปในแทรกรูปภาพและสัญลักษณ์เข้าไปนะครับเมื่อกี้เราแทรกรูปภาพไปแล้วต่อไปเราจะลองแทรกสัญลักษณ์นะครับมาที่ insert เหมือนกันแล้วก็มาที่แทรกสัญลักษณ์นะครับจริงๆเป็น symbol ตัวนี้นะครับตรงนี้ขึ้นให้ตรงนี้ขึ้นแทรกสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นแทรกสัญลักษณ์ซิมโบลต่างๆนะครับเนาะมันต้องอยู่ในข้อความนะครับ
ั้นอาจารย์ก็มาใส่เช่นตรงสไลด์ที่2แล้วกันอาจารย์จะมาใส่ตรงนี้นะครับหน้านี้นะจะใส่ซิมโบลได้มันต้องอยู่ในข้อความนะครับเห็นไหมเนี่ยขึ้นข้อความมันถึงจะขึ้นนะครับแล้วเราก็มาเลือกซิมโบลหรือสัญลักษณ์ที่เราจะใช้นะครับข้อมูลส่วนตัวสมมุติอาจารย์จะใช้ข้อมูลส่วนตัวเป็นสัญลักษณ์ก่อนนะสัญลักษณ์ของรูปดอกไม้แล้วกันนะครับดอกไม้โปร่ง insert ไปเห็นไหมครับขึ้นแล้วเนี่ยรูปภาพสัญลักษณ์นะครับลดไปลองใส่นี้บ้างสัญลักษณ์เป็นคอมพิวเตอร์ insert เห็นไหมครับนี่ขึ้นแล้วนะอันนี้คือการแทรกสัญลักษณ์นะครับแทรกสัญลักษณ์แต่มันต้องอยู่ในข้อความมันถึงจะแทรกได้แทรกรูปภาพเมื่อกี้เราแทรกไปแล้วเนาะแทรกรูปภาพก็ไปที่เราแทรกรูปภาพที่การศึกษาก็ได้ครับแล้วก็มาแทรกรูปภาพตรงรูปภาพเราก็มาหารูปภาพที่เราจะใช้ครับสมมติอาจารย์ใช้รูปนี้เห็นไหมครับรูปภาพขึ้นมาแล้วตอนนี้ยังไม่ได้จัดการอะไรมันครับแค่แทรกรูปไปเฉยๆได้นะครับแทรกรูปภาพแทรกสัญลักษณ์แล้วก็แทรกรูปภาพอันนี้แทรกไปแล้วนะแทรกรูปภาพมันจะมีแทรกรูปภาพจากออนไลน์ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองทำด้วยกันอาจารย์มาที่สไลด์4แล้วนะทีนี้อาจารย์จะมาแทรกแต่ว่ารอบนี้เป็นแทรกรูปภาพออนไลน์ครับมันจะเชื่อมกับBing ใช่ไหม Bing ก็เป็นคล้ายๆกับ Google นั่นแหละแต่เป็นของ Microsoft Bing นะครับเช่นอาจารย์จะแทรกรูปภาพเป็นแทรกรูปแทรกรูปแมวนะครับแคทแมวแล้วกันแคทน่าจะหาง่ายนะครับแคทแมวปึ๊บกด enter เข้าไปครับนี่รูปแมวขึ้นมาละเยอะแยะเลยนะครับเราก็มาหาดูว่าจะหารูปแมวยังไงมีเลือกไซส์ด้วยนะจะเอาไซส์ขนาดไหนไทป์ก็คือชนิดเช่นถ้าเป็นรูปถ่ายก็จะเป็นโฟโตกราฟนะครับถ้าเป็นคลิปอาร์ตก็จะเป็นภาพแอนิเมชันการ์ตูนไม่ใช่แอนิเมชันภาพจะเป็นภาพปาดการ์ตูนอย่างเงี้ยเรียกว่าคลิปอาร์ตถ้าเป็น line draw ก็คือเส้นวาดรูปเห็นไหม line draw นะครับเส้นวาดถ้า clip art ก็จะเป็นภาพการ์ตูนที่เราเคยเห็นในแสง clip art ใช่ไหมอันสุดท้ายเป็น transparent คือรูปที่ไม่มีพื้นหลังนะครับเนาะอาจารย์อยากจะใส่เป็นรูปที่รูปที่เป็น clip art แล้วกันนะครับ clip art แล้วก็มาหารูปที่เราชอบรูปที่เราอยากจะมาใส่นะครับหารูปนี้น่ารักมากเลยนะครับแมวกวักเปลี่ยนใจดีกว่าเอาหารูปแมวแต่แมวกวักเมื่อกี้ก็น่ารักนะลองหารูปมาใส่นะครับขอเวลาเลือกหน่อยรูปแมวกวักเมื่อกี้ก็ได้นะครับเลือกรูปแมวกวักเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็กดแทรก insert ครับเรียบร้อยทำไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่เห็นแทรกไหมนะครับรูปทำไมไม่ขึ้นลองแทรกดูนะครับรูปอะไรก็ได้ลองเปลี่ยนเป็น transparent บ้าง transparent แทรกรูปแมวเข้าไปนะครับแทรกรูปแมวเข้าไปอันนี้คือรูปพื้นหลังโปร่งนะครับเอารูปนี้ดิการ์ตูนเหมือนกันปึ๊บดาวน์โหลดดิ้งแล้วก็แทรกให้นี่มาแล้วครับจะพื้นมันตัดกันหน่อยนะครับได้แบบนี้อันนี้คือรูปที่เราแทรกจากออนไลน์นะเราลองอินเสิร์ตอีกทีแทรกรูปอื่นบ้างแคทเหมือนกันแต่เป็นแบบไลน์ดรอบ้างนะครับไลน์ดรอก็คือเป็นภาพวาดนะครับภาพวาดแมวใช่ไหมแมวกวักเหมือนเดิมนะครับปึ๊บอินเสิร์ตมาแล้วเนี่ยกรอกแล้วได้แบบนี้ครับอันนี้คือการแทรกรูปจากออนไลน์นะครับแทรกรูปจากออนไลน์เราก็สามารถค้นแล้วก็แทรกเข้าไปได้เลยนะครับเนาะแล้วก็แทรกรูปปกติอันนี้เราแทรกไปได้แล้วนะครับแล้วถ้าเราต้องการจัดการกับรูปล่ะเราต้องการจัดการกับรูปเช่นดูรูปของเรานะครับเมื่อกี้ครูแทรกไปหลายรูปแล้วนะลองดูรูปที่เราย้อนกลับไปนะครับรูปนี้ก่อนก็ได้เราสามารถจัดการกับรูปได้เช่น
เราต้องการครอปรู้จักคำว่าครอปใช่ไหมครับครอปก็คือการตัดนะครับเช่นตัดออกส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับอย่างเงี้ยนี่คือเรียกว่าครอปนะครับเช่นอันนี้มันจะไม่ครบนะแต่อาจารย์จะให้เห็นว่าถ้าเราครอปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นอาจารย์อาจจะไม่เอาข้อความของช่วงตัวนี้ออกนะครับอาจารย์ก็อาจจะครอปประมาณนี้นะครับประมาณนี้ให้เหลือแต่ตัวโลโก้อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับปึ๊บเห็นไหมนี่คือการครอปครับครอปคือตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับแล้วตรงมุมเนี่ยเราสามารถขยายเล็กหรือขยายใหญ่ได้นะครับขยายเล็กขยายใหญ่ได้นะครับนี่คือการจัดการตัวรูปนะอีกส่วนหนึ่งสามารถลบพื้นหลังของรูปได้เรามาที่ remove background ครับลบพื้นหลังเนี่ยกรณีที่รูปของเราเนี่ยมันพื้นหลังมันต่างจากข้างหน้าเนี่ยมันจะลบได้ง่ายนะครับแต่ถ้าพื้นหลังมันใกล้กันกับข้างหน้ามันจะลบยากนะครับอย่างเงี้ยคือพื้นหลังกับข้างหน้ามันต่างกันมากมันก็เลยลบง่ายนะครับจากนั้นเราก็มาเลือกดูว่าเราจะลบส่วนข้างหลังเนี่ยถูกต้องหรือยังถ้าใช่แล้วก็กดเช็คถูกตรงนี้เพื่อยืนยันนะครับปึ๊บเห็นไหมพื้นหลังสีขาวหายไปหมดเลยนะครับเราสามารถลบได้เลยนะครับโดยใช้ PowerPoint เนี่ยในการลบไม่ต้อง Photoshop อะไรเลยนะครับโอเคนะลองลบพื้นหลังดูนะครับลบพื้นหลังดูแล้วก็มาดูตกแต่งเพิ่มเติมครับตกแต่งเพิ่มเติมก็จะอยู่ตรงนี้เช่นนักศึกษาอยากจะใส่ขอบใส่ลวดลายใส่เงาเนี่ยเห็นครับเห็นไหมครับใส่เงาใส่ขอบให้กับรูปก็สามารถใส่ได้ตรงนี้นะครับใส่เงาใส่ขอบให้กับรูปนะครับแบบไหนดีนะชอบแบบไหนดีลองมาเลือกดูนะครับใส่เงาให้มันเกิดเอฟเฟคขึ้นดูดีขึ้นปรับหมุนปรับเอียงปรับเงาต่างๆนะครับสมมติอาจารย์เอารูปนี้นะมีเงานิดๆนะครับทำให้รูปมันเด่นขึ้นนะครับแบบนี้นี่ก็จะเป็นส่วนของการตกแต่งกับรูปหรือว่าตกแต่งกับพื้นของรูปต่างๆนะครับเมื่อกี้เราก็ลองดูลองเล่นดูว่าจะใช้เงาของรูปยังไงจะปรับค่าของรูปยังไงสามารถเพิ่มค่าความสว่างของรูปได้ลองดูนะครับความสว่างตรงนี้ brightness เนี่ยนะครับค่าความสว่างให้รูปสว่างมากขึ้นหรือจะให้มืดลงสามารถกำหนดได้นะครับหรือ colorสีเหมือนเปลี่ยนสีให้กับรูปเลยนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับจะเอาสีเห็นไหมเนี่ยเปลี่ยนสีไปได้ด้วยเลยอันนี้เราไม่เปลี่ยนแล้วนะครับก็เป็นสีปกติของมันจากนั้นแทรกรูปเข้าไปใช่ไหมครับมีการแทรกรูปสมาร์ทอาร์ตก็เป็นรูปทรงนะครับอันนี้ไม่ต้องนะครับแทรกไอคอนมาลองดูแทรกไอคอนนิดนึงครับแทรกไอคอนก็จะเป็นการแทรกสัญลักษณ์รูปทรงไอคอนต่างๆที่เราจะใช้นะครับไอคอนเนี่ยจะเป็นส่วนที่เราจะใช้สำหรับตัวข้างหน้าอะไรทั่วไปนะครับเราก็มา insert เหมือนเดิมนะครับ insert ที่ไอคอนมีไหมเนี่ยถ้าเวอร์ชันใหม่มันจะมีหรือไม่มีนะครับเป็นรูปทรงเป็นไอคอนนะครับในนี้ไม่มีนะแต่ถ้าใครมีก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับนี่คือแทรกแล้วก็ไอคอนนะครับอยู่ข้างรูปทรงเนี่ยแต่ของครูไม่มีนะครับเอาแล้วแทรกไอคอนเข้าไปคล้ายๆกับการแทรกรูปแทรกโมเดล3มิติของเวอร์ชั่นของครูก็ยังไม่มีนะของนักศึกษามีมั้ยของสาธวีมีมั้ยแทรกเหมือนกันนะครับจะเป็นแทรก3มิติได้เหมือนกันนะครับแทรก3มิติ3มิติก็คือจะเป็นรูป3มิติต่างๆนะครับถัดมามาดูแทรกวิดีโอนะครับแทรกวิดีโอก่อนที่จะแทรกวิดีโอได้เราก็ต้องมีไฟล์วิดีโอก่อนใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์ให้พวกเราลองโหลดไฟล์วิดีโอก่อนนะครับเมื่อกี้เราจะโหลดไฟล์วิดีโอเราจะเข้าตรงไหนเราไปค้นหาคำว่า YouTube download แล้วกันนะครับ YouTube download นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหาลิงก์ให้นะครับ YouTube download ขึ้นมาแบบนี้ครับ YouTube download YouTube download ปกติอาจารย์จะโหลดจากลิงก์อย่างนี้จะไม่ได้ละYouTube download พวกนี้คือเว็บที่เราจะสามารถโหลดวิดีโอได้นะครับ
ลองอันแรกเลยนะครับ th save from นะครับ th save from ขึ้นเหมือนกันไหมจากนั้นขึ้นไหมสาธวีกดค้นหาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปโหลด YouTube กันนะครับโหลด YouTube จากที่เรามีนี่นะครับYouTube ดาวน์โหลดไม่ติดตั้งโปรแกรมอะไรแต่ว่าเราจะใช้วิธีการคือเราจะเข้าจากลิงก์ที่เราได้เลยนะครับเพื่อไปดาวน์โหลดมาได้หรือยังเอ่ยได้ได้นะครูกดอันแรกก่อนนะครับกดอันแรกก็คลิกขวาเปิด New Tab นี้ก็ได้นะครับเพื่อให้มันอันนี้ยังอยู่ให้แล้วมันจะเปิดแท็บใหม่ให้นะครับอย่างนี้นะเปิดลิงก์ใหม่ครับเปิดลิงก์ใหม่ใช่ครับเปิดลิงก์ใหม่ตรงนี้คือลิงก์วิดีโอที่เราจะวางแต่ตอนนี้เรายังไม่มีใช่ไหมเราก็จะเปิดแท็บใหม่อีกอันนึงกดบวกแท็บอีกอันนึงกดบวกนะยังไม่ขึ้นไม่ยังไม่ขึ้นใช่ไหมคือละกดบวกอีกอันนึงเราจะไปโหลด YouTube มาก่อนจะไปโหลด YouTube มาก่อนนะกูก็เปิด YouTube แล้วก็เปิด YouTube ขึ้นไป YouTube แล้วนักเรียนก็นักศึกษาก็หาว่าจะโหลดคลิปอะไรนะครับจะโหลดคลิปอะไรดีการ์ตูนแล้วกันเนาะการ์ตูนนั่นดีการ์ตูนแล้วกันนะครับการ์ตูนอะไรก็ได้การ์ตูนอะไรก็ได้เอาสั้นๆนะการ์ตูนเวลาเราดู YouTube เนี่ยมันจะมีเวลาบอกนะครับดังนั้นไม่ต้องออนยาวนะถ้าออนยาวเนี่ยโหลดเป็นวันนะหาที่มันสั้นๆนะครับหรือจะค้นจากข้างบนตรงนี้ตัวกรองนี่ก็ได้ครับเอาเป็นเนี่ยสั้นกว่า4นาทีนะครับก็คือมันจะสั้นๆมันไม่ยาวนะครับเนาะเวลาเราใช้เราจะได้สั้นๆนะครับเช่นอันนี้ครูจะเอาอันนี้แล้วกัน1นาที2วินะครับ20วิกดเข้าไปครับปึ๊บอันนี้ยังไม่ใช่ในโฆษณาปึ๊บนี่นะครับปึ๊บเล่นแล้วปึ๊บอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์จะโหลดคลิปนี้นะครับจากนั้นสต็อปไปก่อน copy link ข้างบนนี้ครับ copy link นะcopy คลิกขวา copy นะครับได้ไหมถามทางบ้านด้วยได้ไหมกันยานัทไม่ทันค่ะ เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้ส่งลิงก์โหลด YouTube ให้นะลิงก์นี้นะครับลิงก์นี้คือลิงก์ที่เราจะใช้โหลด YouTube นะครับส่งในช่องแชทนะกดจากในช่องแชทไปเลยกดจากในช่องแชทไปเลยไม่ทันก็ไม่บอก ของหนูใช้โน้ตบุ๊กไงคะอาจารย์มันจะมันต้องพิมพ์เองใช่ไหมใช่โอเคโอเคงั้นพิมพ์เองก็ได้พิมพ์คำว่า YouTube ดาวน์โหลดเมื่อกี้เดี๋ยวรอได้ให้มันขึ้นหน้านี้ก่อน YouTube ดาวน์โหลดขึ้นก่อนใช่ไหมคะครับให้มันขึ้นหน้านี้ก่อน YouTube ดาวน์โหลดแล้วเดี๋ยวเราค่อยละนะค่อยมาค้นในคลิป YouTube อีกทีนึงแล้วที่ดาวน์โหลดขึ้นหรือยังนี่นะขึ้นได้คลิปยังได้คลิปใช่ไหมก๊อปยังก๊อปนะก๊อปปี้แล้วเราก็มาวางตรงนี้นะแล้วก็วางนะครับแล้วเราก็รอแป๊บนึงมันจะขึ้นให้นี่ไหมมันขึ้นหรือยังขึ้นแล้วนะอันนี้คือมันจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์อะไรมันจะขึ้นเป็น MP4 ให้เราใช่ไหมจริงๆถ้าเราจะดาวน์โหลดเป็น MP3 ก็ได้นะมีไหมมีแต่มันจะมีลิงก์อื่นนะครับอันนี้เป็น MP4 ก่อนนะก็คือเป็นคลิปวิดีโออ่ะตอนนี้คือ700เมกตามนี้เราก็กดดาวน์โหลดเลยอันนี้เป็น MP4 เองค่ะใช่ครับ MP4 ครูเซฟที่หน้าจอนะ Desktop นะครับกดเซฟจำไว้ด้วยนะครับว่าเซฟที่ไหนนะเห็นไหมครูได้คลิปวิดีโอเรียบร้อยละนะครับอันนี้คือเซฟเรียบร้อยครูลองเปิดดูนะเห็นไหมอันนี้คือคลิปที่เราได้มันเล่นให้เราในเครื่องได้นี่คือคลิปวิดีโอนะตอนนี้เราจะมีคลิปวิดีโอในเครื่องแล้วนะครับอันนี้คือคลิปวิดีโอที่มีในเครื่องนะครับจากที่เราดาวน์โหลดไปเมื่อกี้เนาะได้ครับครูไม่ต้องไปส่งหรอกโอเคโหลดเสร็จหรือยังสาธวีโหลดก่อนเดี๋ยวให้สาธวีส่งไปให้ฉันเสร็จทีละ
โหลดมาก่อนนะครับโหลดให้เสร็จก่อนเนาะโหลดคลิปแล้วเราจะแทรกคลิปลงไปได้ไหมสาธิตยังโหลดไม่เสร็จใช่ไหมอันนี้โอเคอาจารย์ค่ะน้องบุ๊กหนูดับแล้วอะไรนะน้องบุ๊กหนูดับค่ะลืมชาร์จแบตอ๋อไม่เป็นไรเสียบเลยแล้วก็เปิดใหม่ก็ได้ยกขาที่เราได้นะที่เราอยู่ที่ไหนที่เราโหลดนี่เราจะมาเสกอ่ะได้แล้วนะนี่เมื่อกี้ใครนะกัญญานัทเหรอกัญญานัทคอมดับเหรอเปล่าค่ะอาจารย์กำลังพิมพ์ค่ะลูกพิวาค่ะอาจารย์อ๋อลูกพี่วาโอเคเดี๋ยวค่อยเปิดใหม่อีกทีก็ได้นงนุชเป็นไงบ้างนงนุชได้ค่ะอาจารย์โอเคยังมาหาไม่นานมากต่อไปอะไรนะอ่ะต่อไปเราจะแทรกแล้วนะเราจะแทรกคลิปแล้วนะอ่ะให้มาแทรกที่สไลด์ที่5ครับแทรกสไลด์ที่5อาจารย์กด enter ไปนะครับแล้วก็ถ้าต้องการเปลี่ยนเค้าโครงอย่างเงี้ยมันไม่สวยใช่ไหมหรือว่ามันไม่ถูกใจเราเราก็มาเปลี่ยนเค้าโครงอาจจะเอาเป็นข้างบนเป็นสื่อข้างล่างเป็นข้อความอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยข้างบนนี่เป็นสื่อใช่ไหมหรือเราจะใช้วิธีการแทรกเองนะครับตอนนี้แทรกเองนะเราก็ไปที่ insert นะครับแล้วก็มาแทรกวิดีโอครับเดี๋ยวนะแต่ละคนไปที่ insert แล้วก็แทรกวิดีโอนะครับวิดีโอจากไหน from my pc ก็คือจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันนะครับปึ๊บแล้วนักศึกษาก็มาเลือกไฟล์ว่าเซฟไฟล์ไว้ที่ไหนเช่นครูเซฟไฟล์ไว้ที่ desktop นะครับจากนั้นก็กดหาไฟล์ของตัวเองนะครับเห็นไหมของครูคือไฟล์นี้จากนั้นก็กด insert เห็นไหมครับมันจะเด้งอย่างนี้พอเด้งแล้วปุ๊บมันมีการเซตค่าด้วยครับเซตค่าก็คือแถบตรงนี้แถบของการเซตค่าเนี่ยนะครับอันนี้เราบอกว่าจะให้เล่นเมื่อคลิกนะครับหรือถ้าจะให้เล่นอัตโนมัติเราก็คลิกเป็นอัตโนมัติตรงการเซตค่าตรงนี้นะครับอันนี้เพราะว่าต้องใส่สำหรับวิดีโอสำหรับวิดีโอต้องใส่สำหรับวิดีโอนะครับตัวนี้ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้ก็คือเราก็ลองเพลย์ดูครับลองเพลย์ก็คือลองกดนำเสนอดูนะครับว่า PowerPoint เราเนี่ยมันเล่นวิดีโอไหมมาแล้วนะของอาจารย์เล่นแล้วนะมันไปเล่นเลยแล้วแล้วคนเล่นได้ไหมได้ค่ะเล่นได้ใช่ไหมโอเคเล่นได้แล้วก็สิ้นสุดการนำเสนอก็ถือว่าวิดีโอของเราใส่คลิปวิดีโอเรียบร้อยนะครับของคนอื่นใส่ได้ไหมเอ่ย
ขอคนอื่นใส่วิดีโอได้ไหมเอ่ยนี่เป็นการใส่วิดีโอนะครับแล้วก็ให้มันเล่นวิดีโอไปใช่ไหมเนาะเมื่อกี้ก็เป็นการแทรกวิดีโอนะครับวิดีโอจากในเครื่องของเรานะครับแล้วเราก็ให้มันเล่นมีวิธีการก็คือกำหนดวิธีการเล่นโดยการอาจจะใช้การคลิกเมาส์หรือการเล่นอัตโนมัตินะครับในการกำหนดการเล่นนอกจากนั้นก็ยังมีแทรกวิดีโอแบบออนไลน์ได้ด้วยนะครับวิดีโอออนไลน์ก็คือเช่นเราแทรกจาก YouTube เราลองมาแทรกดูนะครับเป็นสไลด์ที่6แล้วกันนะครับสไลด์ที่6 My Insert เหมือนเดิมนะครับทีนี้ก็เป็นออนไลน์วิดีโอนะครับเห็นไหมมันจะมีคำว่า YouTube ตรงนี้เลยเราจะหาอะไรเราก็หาจาก YouTube ตรงนี้ก็ได้เลยนะครับเช่นอาจารย์จะหาเป็นanimation ละกันนะครับ animation เห็นไหมครับมันจะขึ้นให้เลยว่าเราต้องการใช้ animation เรื่องอะไรหรือต้องการใช้การ์ตูนเรื่องอะไรอาจารย์เอาการ์ตูนเรื่องน้องหมานี่นะครับจากนั้นก็กด insert ครับกด insert ปุ๊บนี่ครับขึ้นมาละอันนี้คือมันเชื่อมโยงไปหา YouTube ให้เลยนะครับต้องการเซตค่าว่าจะให้เล่นอัตโนมัติหรือเล่นเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมครับเราก็มาเซตตรงนี้แล้วก็เลือกว่าจะให้เล่นอัตโนมัติหรือเล่นเมื่อคลิกนะครับนี่มันเล่นอัตโนมัตินะครับจากนั้นลองกดนำเสนอดูนะครับว่าเล่นได้ไหมครับเห็นไหมเอาไว้ไม่เล่นให้หรือว่ามันเชื่อมไปหามันไม่เล่นให้ได้ไหมแทรกไปให้นะครับมันก็จะให้เล่นเลยมีแทรกเสียงอีกอันนี้คือแทรกวิดีโอนะครับจริงๆมันก็จะเล่นให้เลยนะครับวิดีโอจากออนไลน์นะครับยังไม่ขึ้นไม่เล่นไม่เป็นไรนะครับทีนี้ถัดไปให้กลับไปที่สไลด์แรกครับกลับไปที่สไลด์แรกนะนี้จะให้ใส่เสียงประกอบสไลด์แรกใส่เสียงประกอบสไลด์แรกนะโดยที่ให้นักศึกษาเข้าไปที่เว็บสำหรับโหลดเว็บสำหรับเสียงประกอบตรงนี้นะครับอาจารย์เปิดไปที่เว็บ bensound นะครับ bensound.com อันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่เราจะสามารถใส่เสียงดนตรีประกอบได้นะครับเนาะแล้วก็บางส่วนมากจะเป็นเสียงเพลงแบบฟรีด้วยนะครับแต่อันไหนที่เราอยากจะจ่ายตังค์แบบเสียตังค์ก็มีนะครับเราลองกดเพลย์ดูอาจจะคุ้นๆนะคุ้นๆไหมนี่คือเช่นหมู่ช่องต่างๆช่อง YouTube ก็จะใช้คลิปพวกนี้มาใช้นะครับสามารถใช้ได้นะครับแต่เวลาเราเอามาใช้เนี่ยถ้าเราต้องการนอกเหนือจากนี้เราก็สามารถเสียตังค์ได้นะครับอาจารย์เลือกสมมติอาจารย์จะเลือกเป็นตัวนี้ละกันนะครับ Memory อันนี้อาจารย์ส่งลิงก์ให้ในแชทนะครับเป็นเว็บสำหรับใส่เสียงประกอบนะครับสิ่งนี้เรียบร้อยเหมือนเดิมเราก็หาโหลดครับดาวน์โหลดเห็นไหมครับอันนี้คือบอกว่าฟรีเราก็สามารถโหลดฟรีตรงนี้ได้นะครับกดดาวน์โหลดครับปึ๊บดาวน์โหลดเหมือนเดิมอาจจะเซฟตรงเดสก์ท็อปไปก่อนนะครับจะเป็นไฟล์ชื่อว่า bensound memory นะครับเซฟไฟล์เสียงถูกเซฟในเครื่องเรียบร้อยนะครับพวกเราลองหาโหลดดูว่าจะใช้เสียงไหนหรือเสียงอะไรในการจะเอามาแทรกใน PowerPoint ของเราหรือถ้าจะหาจากที่อื่นก็ได้นะครับเนาะแต่เนี้ยอาจารย์ให้พวกเราลองจากเว็บตัวนี้ก่อนนะครับเด็ดสาวเวลาหาเราหายังไงเราก็หา .mp3 ใช่ไหมครับเพราะไฟล์เสียงมันจะเป็นไฟล์ .mp3 จากนั้นก็กลับมาที่ PowerPoint เราจะแทรกเสียงตั้งแต่สไลด์แรกเลยนะครับเราก็มาที่ insert ครับ insert แล้วก็ audio แล้วก็ audio ก็คือ audio for my pc หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของฉันเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ไปที่เสียงเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่หน้าจอนะครับอยู่ที่เดสก์ท็อป
ไปถึงของครูนะเห็นไหมครับเบนซาวตัวนี้เบนซาว MP3 นะครับอาจารย์ก็กดแทรกจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ครับนี่คือไฟล์เสียงนะครับสัญลักษณ์นี้คือไฟล์เสียงแล้วเราจะให้ทำอะไรบ้างเราจะให้เล่นเล่นยังไงครับมีคำว่า on click ก็คือเมื่อคลิกจะให้เล่นนะครับหรือ automatic เมื่อเปิดสไลด์นี้จะเล่นอัตโนมัติอันนี้คือเซตอันที่หนึ่งนะถัดไปนักศึกษาสังเกตอันตรงนี้อีกนิดนึงนะครับในสไลด์เนี่ยครูต้องการให้คลิปนี้นะครับมันเล่นตลอดนะครับเล่นตลอดก็คือให้เล่นข้ามสไลด์ด้วยนะครับอันนี้คือว่าเล่นข้ามสไลด์เนาะให้เช็คตัวนี้ด้วยนะครับเช็คคำว่า play across slide เช่นครูไปสไลด์ที่2มันก็ยังเล่นอยู่สไลด์ที่3ก็ยังเล่นอยู่นะครับเล่นไปเรื่อยๆเล่นอัตโนมัติเพื่อเริ่มด้วยนะครับโอเคนะครับเราจะลองเพลย์ดูว่าสิ่งที่เราต้องการไปเนี่ยคาดหวังไปมันจะถูกต้องไหมเมื่อเปิดไปแล้วปุ๊บมันจะเล่นสไลด์นี้แล้วก็ข้ามไปสไลด์ต่อไปก็ยังเล่นอยู่สไลด์ต่อไปก็ยังเล่นอยู่ไปเรื่อยๆนะครับลองเพลย์ดูนะครับถัดไปสไลด์2เห็นไหมเล่นอยู่ต่อไปนะครับขอดูข้อมูลประวัติการศึกษานะครับประวัติการศึกษาต่อไปครับปึ๊บเล่นต่อไปแล้วใช่ไหมต่อไปครับอันนี้มันอาจจะมีเสียงซ้อนกับไอ้ตัวนี้นะซึ่งนะครับจังหวะเราต้องมาดูจังหวะเองว่าจะหยุดตอนไหนใช่ไหมแต่เมื่อกี้มันเล่นเพลงเดิมอยู่นะครับแล้วก็ต่อไปมันก็เล่นเรื่อยๆนะครับจบพอจบแล้วเพลงมันถึงจะหยุดโอเคนะคนอื่นลองดูนะครับว่ากำหนดให้เล่นตั้งแต่สไลด์แรกแล้วก็เล่นข้ามสไลด์นะครับไม่เล่นเลยเสียงดีนะเราเล่นเหลือแล้วค่ะแทรกเนี่ยผมไม่แทรกเสียงแทรกเสียงมันก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สไลด์แรกสไลด์ต่อไปสไลด์ถัดไปเรื่อยๆจนครบไปจนสไลด์สุดท้ายนะครับมันก็จะเล่นให้เราไปเรื่อยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็นการใส่เสียงในนี่ของเราใช่ไหมเราก็เห็นว่าเวลาคนนำเสนองานเนี่ยเขาก็จะมีข้อความมีข้อมูลของเขาแล้วก็มีดนตรีคลอใช่ไหมคลอเป็นแบ็คกราวด์นะครับเวลาขอนำเสนอก็นำเสนอไปมีดนตรีด้วยหรือบางทีเราก็จะเห็นว่ามีการใส่เสียงลงไปในสไลด์คนพูดก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยมีการใส่เสียงมีจังหวะแต่มันจะเล่นของมันเองไปเรื่อยมีดนตรีไปเรื่อยนะครับก็ใช้วิธีแบบนี้ในการแทรกนะครับเป็นการแทรกเสียงลงไปนะครับแทรกกำหนดให้เล่นตรงไหนบ้างนอกจากนั้นนักศึกษายังสามารถอัดเสียงตัวเองใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับอาจจะลองให้นิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะสมมติสไลด์นี้แล้วกันนะครับสไลด์นี้นะพอมาถึงสไลด์นี้อาจารย์จะให้มันพูดข้อมูลส่วนตัวนายสมชาติแผ่อำนาจสมมตินะลองดูนะครับแล้วก็มาที่ insert เหมือนเดิมใช่ไหมครับแล้วก็เสียงตอนนี้เราใช้คำว่า record audio นะครับหรือบันทึกเสียงเองนะครับบันทึกเสียงแล้วก็บอกว่าขออัดเสียงก่อนนะข้อมูลทั่วไปนายสมชาติแผ่อำนาจจากนั้นกด stop หรือกดหยุดนะครับลองเพลย์ดูก็ได้นายสมชาติแผ่อำนาจอย่างนี้ครับแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับนี่คือเสียงมันก็จะมาละดังนั้นเมื่อมาถึงนี้ปุ๊บเราจะให้เล่นอัตโนมัติกันนะครับ
เมื่อมาถึงสไลด์นี้ก็จะเล่นอัตโนมัติลองดูนะกูไม่แน่ใจว่ามันจะเป๊ะไม่เป๊ะนะสไลด์นี้ไม่มีเสียงใช่ไหมไม่มีเสียงพูดต่อสไลด์สองเห็นไหมครับสไลด์นี้คือหลักเนี่ยอย่างนี้นะครับเนาะก็จะให้เห็นภาพว่าอ๋อเราสามารถใส่เสียงที่เราอัดเข้าไปได้ด้วยนะเราต้องการใส่เป็นทำเป็นสื่อใช่ไหมสไลด์นี้จะพูดอะไรบ้างเราก็พูดไปใส่ไปแทรกไปนะครับอัดไปก็สร้างตารางนะครับการสร้างตารางก็จะเป็นลักษณะของการแทรกตารางเหมือนกับใน Word เลยนะครับเอาเป็นสไลด์ถัดไปแล้วกันสไลด์ที่7นะครับสไลด์ที่7แล้วก็มาแทรกตารางเหมือนเดิมนะครับแทรกตารางเหมือนกับใน Word เลยนะครับอันนี้ก็จะเห็นตารางเกิดขึ้นแบบนี้อันนี้ไม่สาธิตข้อมูลที่ดูแล้วนะครับเพราะว่าเราทำมาแล้วใน Word นะครับเราแค่ใส่ข้อมูลเข้าไปก็สามารถใส่ข้อมูลลงไปในตารางได้แล้วนะครับตัวนี้อาจารย์นำเสนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางนะครับเหมือนกับใน Word ในนี้เลยนะครับปรับแต่งตารางตกแต่งตารางเหมือนใน Word ใน Excel เลยนะครับแทรกแผนภูมิก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเราก็สามารถแทรกแผนภูมิได้โดยที่แผนภูมิที่เราแทรกเนี่ยก็จะมันพ่วงกันกับ Excel ในนี้ให้นะครับลองมาแทรกแผนภูมิดูเป็นสไลด์ที่8แล้วกันนะครับสไลด์ที่8แล้วก็มาที่ Insert แผนภูมิหรือ Chart นะครับแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใช้แผนภูมิอะไรเช่นอาจารย์จะเอาเป็นแผนภูมิวงกลมแล้วกันนะครับแบ่งเป็นนักศึกษาแต่ละสาขานะครับอาจารย์ก็เลือกเป็นแผนภูมิวงกลมเอาเป็นแบบ3มิตินะครับกดโอเคนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นตรง Excel ขึ้นมาให้เวลาเราใส่ข้อมูลนะครับเพื่อเอามาแสดงตกกราฟตรงนี้นะครับเช่นอาจารย์บอกว่ามีสาขาปฐมวัยนะครับปฐมวัยมีกี่คน15คนนะครับ15คนแล้วก็สาขาสาธานะครับสาธารณสุขนะครับสาธารณสุขมีกี่คนเยอะหน่อย22คนสาขาการปกครองนะครับการปกครองมีกี่คนปกครองมี16คนนะครับโทษเปิดอะไรปิดเฉยเลยอ่ะทำไมนะครับเป็นนะแป๊บนึงนะครับไอ้ข้อมูลแป๊บนึงโอเคมันกระโดดไปเฉยเลยต่อไปสาขาปกครองใช่ไหมครับปกครองเปลี่ยนแล้วกัน12แล้วกัน12ไม่จำเป็นต้องเป๊ะเหมือนกันก็ได้นะครับแล้วก็สาขาสุดท้ายคือสาขาเทคโนโลยีเอาไปเทคโนโลยีน้อยหน่อยเอาไป8คนพอนะครับแบบนี้เห็นไหมครับมันจะสามารถทำให้เราสร้างกราฟหรือข้อมูลในนี้ได้อันนี้อาจารย์บอกว่าเป็นจำนวนแล้วกันนะครับจำนวนคนนะครับเนาะสามารถแก้ไขข้อมูลเพื่อเอามาแสดงตรงนี้ได้สมมติเราแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตกแต่งของเราได้ว่าแต่ละสีเนี่ยจะให้เป็นสีอะไรบ้างตัวนี้ข้อมูลมันเล็กไปเราก็มาเพิ่มขนาดนะครับเปลี่ยนฟอนต์ที่เราอยากได้นะครับโอเคแล้วก็สีนะครับแบบนะสีเราก็เลือกเฉพาะสีที่เราต้องการได้โดยการฟิลใช่ไหมครับนี่มันรีสตาร์ทออฟฟิศตลอดเลยนะครับรีสตาร์ท PowerPoint ตลอดเลยแล้วเลือกสีเราก็มาเลือกใส่สีที่เราต้องการได้นะครับสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าใช่ไหมได้แบบนี้นะครับก็ให้เห็นตัวอย่างของการแทรกแผนภูมิแผนผังลงไปใน PowerPoint นะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันโดยที่เราใช้รูปแบบเดียวกันนะครับกับการที่เราทำใน Word เองนะครับ
อันนี้อาจารย์เซฟน้ำก่อนครับอ่ะโอเคก็สรุปในเรื่องการใช้ PowerPoint เบื้องต้นนะครับก็จะมีการแทรกข้อความนะครับตกแต่งข้อความจัดรูปแบบจัดชิดซ้ายชิดขวาจัดกลางสีขนาดนะครับแล้วก็มีการเพิ่มสไลด์นะครับสร้างสไลด์การลบสไลด์นะครับแล้วก็การจัดการกับสไลด์นะครับแล้วก็มีการแทรกลำดับนะครับแทรกลำดับแบบรูปภาพหรือหัวข้อย่อยนะครับแทรกลำดับแบบตัวเลขนะครับตกแต่งแบบตัวเลขการใส่อักษรศิลป์นะครับให้ข้อความแบบอักษรศิลป์เวิร์ดอาร์ตการแทรกสัญลักษณ์นะครับมีการแทรกรูปภาพนะครับแทรกรูปภาพแล้วก็มีการครอปตัดหรือย่อขยายรูปภาพนะครับตามขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็แทรกรูปภาพที่เป็นรูปภาพจากเครื่องหรือจากออนไลน์นะครับแทรกรูปภาพชนิดต่างๆนะครับแล้วก็มีการแทรกวิดีโอนะครับแทรกวิดีโอลงไปแทรกวิดีโอจากเครื่องจากออนไลน์แทรกตารางนะครับแล้วก็มาแทรกแผนภูมิหรือแผนผังเพื่อเอามาใช้ในการนำเสนอก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ PowerPoint เบื้องต้นทีนี้ถามว่าที่ครูสอนไปเมื่อกี้มีอะไรบ้างที่เราเพิ่งเคยรู้วันนี้มีอะไรบ้างที่เราเพิ่งเคยรู้วันนี้อันนี้ครูแตกแยกออกมาอีกก็ได้ด้วยนะมีอะไรบ้างที่เราเพิ่งเคยรู้วันนี้ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์จริงเหรอเพราะว่าพ่อเธอบอกเธอทำเป็นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอไม่ได้ค่ะเพิ่งมาเรียนกับอาจารย์ค่ะเพราะว่าตอนที่สมัยเรียนนี่คอม1ตัวกับลูกศิษย์10คนค่ะอาจารย์โอเคอายุมากสาธวีบอกว่าเรื่องการแทรกวิดีโอการโหลดวิดีโอใช่ไหมโหลดวิดีโอจริงๆถ้าใครที่อันนี้ไม่ได้สอนให้ละเมิดลิขสิทธิ์ถ้าใครที่แบบอยากโหลดเพลงจาก YouTube มาฟังอย่างเงี้ยแล้วก็ YouTube ดาวน์โหลด MP3 อย่างเงี้ยแล้วก็สามารถโหลดได้นะครับก็คือโหลดมาใช้ฟังในเครื่องของเราเงี้ยแล้วก็เอาลิงก์ YouTube มาใส่แล้วก็มาโหลดฟังนะครับก็เอามาใช้หรือเอามาใช้เป็นเสียงเพลงที่เราจะใช้ใน PowerPoint ของเราอย่างนี้ก็ได้เพื่อเป็นการศึกษานะโอเคนะครับมีคนอื่นว่ายังไงบ้างอะไรบ้างที่เพิ่งเคยเรียนในวันนี้ทางที่จริงๆก็เคยใช้อยู่แล้วมีเพิ่มเติมไหมไม่มีนะถัดไปเรามาดูแบบฝึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดท้ายหน่วยนะครับก็จะเป็นอธิบายการจัดรูปแบบข้อความในสไลด์ว่ามีกี่แบบมีอะไรบ้างจัดตำแหน่งซ้ายขวากลางแล้วก็จัดแบบไทยใช่ไหมจัดพื้นหลังทำได้ยังไงมีกี่แบบบ้างพื้นหลังแบบรูปพื้นหลังแบบสีแบบรูปแบบลวดลายใช่ไหมแบบไล่เฉดสีนะครับการแทรกวัตถุแทรกวัตถุมีแทรกวัตถุอะไรบ้างแทรกวิดีโอทำได้กี่รูปแบบออนไลน์กับแบบในเครื่องใช่ไหมครับปุ่มนี้ใช้ทำอะไรปุ่มนี้ใช้ทำอะไรครับเนี่ยจำได้ไหมเมื่อกี้สร้างสไลด์แทรกสไลด์ปุ่มนี้จะทำอะไรสไลด์แทรกรูปภาพบนออนไลน์ปุ่มนี้แทรกอะไรแทรกอะไรแทรกคลิปวิดีโอปุ่มนี้แทรกอะไรเสียงอันนี้แทรกอะไรอะไรนะสมาร์ทอาร์ตนะครับสมาร์ทอาร์ตคืออะไรคือตัวนี้คือตัวนี้ครับเนี่ยสมาร์ทอาร์ตเห็นไหมรูปทรงต่างๆนะครับเมื่อกี้ครูไม่พาทำเนาะเพราะว่าอันนี้เราเคยทำมาอยู่แล้วนะครับคือสมาร์ทอาร์ตนะครับโอเคต่อไปอันนี้คือครูทำอะไรเพลงหรือเปล่าเสียงใช่ไหมปุ่มนี้ทำอะไรปุ่มควบคุมปุ่มนี้ปุ่มอะไรปุ่มอะไรนะเทสีพื้นหลังหรือเปล่าพื้นหลั ลงปุ่มนี้ทำอะไรเสียงปุ่มนี้แทรกสามมิติอันนี้แทรกสามมิตินะครับแต่ว่าบางคนไม่มีเนาะอันนี้ฝึกปฏิบัติทำอะไรบ้างนะครับฝึกปฏิบัติให้ทำสไลด์สถานที่ท่องเที่ยวนะครับสไลด์สถานที่ท่องเที่ยวนะแต่เป็นท่องเที่ยวในแม่เสลียงนะครับไม่ใช่ระยองนะแต่สถานท่องเที่ยวแม่เสลียงท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เปลี่ยนเป็นแม่ห้องสอนนะครับแล้วก็รายละเอียดก็ตามนี้เลยมีแทรกวิดีโอแทรกเสียงด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนักศึกษามีคำถามไหมครับมีคำถามไหมเรียนไปแล้วมีคำถามไหมครับอาจารย์เช็คชื่ออีกรอบนะก่อนจะปล่อยว่าไงกัญญนัทก็คือ YouTube นี่เราต้องไปโหลดมาก่อนใช่ไหมคะถึงจะเอามาลงที่ PowerPoint ได้ใช่ครับใช่ขอบคุณค่ะครับขอเช็คชื่อคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่ออีกรอบนะครับขอถามงานเก่านะคะอาจารย์ที่มันเป็นที่มันขอเช็คชื่อก่อนจะเช็คชื่อก่อนใช่ไหมคะถามก่อนก็ได้ถามก่อนก็ได้มาที่มันเป็นอักษรศิลป์ใน Excel ค่ะของหนูนี่มันเป็นอสองศิลป์แล้วนะคะคือในความใช่อย่างเงี้ยใช่แล้วใช่ใช่ใช่คือของหนูแบบเนี้ยแต่ตอนส่งไปให้อาจารย์นี่หนูไม่แน่ใจว่าทำไมมันเปลี่ยนอย่างนี้ได้แล้วครับอย่างเงี้ยคือได้แล้วอักษรงั้นก็หนูไม่ต้องแก้ส่งอาจารย์แล้วนะคะเพราะว่าของหนูเป็นแบบนี้แล้วค่ะครับได้ครับไม่ต้องแก้แล้วค่ะโอเคเช็คชื่อต่อนะวรนุชมีไหมครับอยู่ไม่เอ่ยวรนุชครับนี่สองคนลาเนาะพร้อมเช้าลานี่ก็ลานะครับลงมาวนิดาปทุมพรแล้วก็วรรัตลาเนาะเกศินีลานะครับปีนิดาครูอ่านผิดนะเพ็ญนภาไม่ใช่สิครูแล้วนี่ปีนิดาสุจิดาอะไรงงกดตัดต่อค่ะไม่ใช่ใช่ครูอ่านผิดครูต้องอ่านเพ็ญนภาใช่มีเพ็ญนภามาแล้วใช่ไหมโอเคครับเหลือปีนิดาปีนิดาไม่มาไม่ใช่ก็ไม่มาวสิกาลานะครับแล้วก็สองคนนี้ก็คือมีอยู่สุวรรคลายุวดาอยู่เบญจวรรณไม่อยู่นะครับแล้วก็สุธิดาลานะถัดมาห้องสองนะครับห้องสองก็จะมีทำไมห้องสองครูเขียนขาดไปวะ1 2 3 4 5นลิสราห้องไหนห้องหนึ่งนลิสราเช็คไปแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะนลิสรามาแล้วเหรอนลิสรามาแล้วใช่ไหมโอเคครับมานานค่ะโอเคต่อไปห้องสองค่ะครับคณพจน์คณพจน์ไปยังคณพจน์น่าจะติดงานแล้วค่ะอาจารย์ครับมีเมธิชัยไม่มานะครับแล้วก็กรวิภาไม่มาชิดชนกมายังครับชิดชนกอย่างนะสุธิดาสุดแดนลานะครับวงนานุษลาไม่ใช่สิพัชรีลาวงนานุษมายังวงนานุษสัญญาณหายก็วันเพ็ญไม่อยู่ครับไม่อยู่วิชุดาไม่อยู่นะแล้วก็ลงมาที่หญิงไม่อยู่โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมสำหรับวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยมีใครมีคำถามไหมครับมีคำถามไหมไม่มีอาทิตย์หน้าเป็นกลุ่ม2มานะครับโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคอาทิตย์หน้าเป็นกลุ่ม2มานะครับส่วนกลุ่ม1ก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับแต่ถ้าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วก็กักตัวหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องมานะครับก็เรียนออนไลน์เพื่อความปลอดภัยของอาจารย์เนาะไม่ใช่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละ สุดท้ายนะครับเราจะถ่ายรูป